ค่ะชื่อดร.วลัยพรนามสกุลนิมนธรรมนะคะมาจากบริษัทอามาโนเอนไซม์เอเชียแปซิฟิกค่ะการมางานในครั้งนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือทำให้เราเห็นว่าเทรนเนี่ยในอนาคตเป็นยังไงนะคะเนื่องจากเราเป็นบริษัทเอนไซม์ดังนั้นเนี่ยในอุตสาหกรรมแป้งอะค่ะมันมีการใช้เอนไซม์อยู่แล้วทำให้เราเข้าใจว่าเทรนของทางแอปพลิเคชันแป้งอะค่ะว่ามันควรจะไปในทางไหนมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเราด้วยแล้วก็เป็นเทรนในเรื่องของอาหารด้วยค่ะว่าในอนาคตเนี่ยเราควรจะโฟกัสงานที่ยังไงอะค่ะภควดีวิเศษกุลนะคะเป็นนักวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจากค่ะมางานสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็สิ่งที่ได้กลับไปอันแรกเลยคือได้เห็นวิชั่นของผู้บริหารของบริษัทที่เขาประสบความสำเร็จจริงๆในตลาดจริงค่ะแล้วก็คอนเทนต์ก็ดีนะคะก็มาอัปเดตส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องทั่วไปก็มาอัปเดตเรื่องทั่วไปแต่ที่ดีก็คือได้เห็นวิชั่นของผู้บริหารอนดีนิติธรรมยงนะคะตอนนี้ก็เป็นนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยหรือเราเรียกตัวเราสั้นๆว่า Foodstat ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางอาหารหรือว่าต้องทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของเทรนด์หรือว่าแนวโน้มของอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการที่เราจะนำไปเตรียมคนหรือว่าเตรียมกิจกรรมต่างๆให้รองรับกับเทรนที่จะเกิดขึ้นค่ะผมนายสัตวแพทย์ดร.กสิเดชธีรนิตยาทานนะเป็นประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรมของบริษัท Green Innovative Biotechnology ซึ่งเป็นสมาชิกของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยที่นี่เราครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านไบโอเทคทั้งโฟกัสในเรื่องของทั้งพืชและสัตว์โดยทำด้านการเกษตรนะฮะโดยที่ใช้สารธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีเราทำวัคซีนสำหรับพืชขึ้นมานะฮะเพื่อทดแทนการใช้ยาฆ่าแมลงแล้วก็เราทำวัคซีนในสัตว์ขึ้นมาเพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะกิจกรรมวันนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากท่าน CEO ดร.วิรวัฒน์ของเรานะฮะซึ่งผมเองก็ถือว่าเจอท่านเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่นึกเลยว่าท่านเองเนี่ยได้ทำธุรกิจตรงนี้มาตั้ง35ปีแล้วซึ่งถือว่าเป็นยุคบุกเบิกที่ถือว่าเป็นโปรดักต์หรือเป็นงานอินโนเวชันที่เชื่อว่ายังไม่มีใครรู้จักเลยเมื่อ35ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็จนกระทั่งบริษัทเนี่ยเติบโตได้ถึงขนาดระดับ 5,500 ล้านได้เนี่ยนะครับจากการที่ท่านเองเนี่ยได้ลองผิดลองถูกนะฮะมานานถึง35ปีแล้วก็วันนี้มาย่นย่อยเราภายในแค่เวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับกิจกรรมครั้งต่อไปอยากให้อุทยานวิทยาศาสตร์จัดประมาณ CEO เนี่ยก็ดีเพราะว่าเนื่องจากว่ามันต้องอยากจะแชร์ว่ามันเข้าธุรกิจใช่ไหมคะสิ่งที่มันเป็น scientific อย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอุตสาหกรรมจริงเนี่ยมันก็ดีในแง่ว่ามันดีกับอุทยานเองด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดตัวอุทยานเข้าอุตสาหกรรมได้หนึ่งในวิธีที่ดีอะค่ะกิจกรรมครั้งต่อไปคิดว่าสนใจในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI หรือว่า machine learning เนี่ยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างไรหัวข้อที่เราอยากจะให้แชร์นะครับในครั้งต่อไปเนี่ยคงจะเป็นแนวที่เป็นผู้บริหารนะฮะที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นผู้บริหารที่บริหารเป็นมืออาชีพหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัทนะฮะแล้วก็ที่สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวบริษัทเนี่ยนะครับไปได้ทั้งประเทศไทยไปได้ทั้งทั่วโลกด้วยนะฮะซึ่งถือว่าจะมาช่วยไกด์ไลน์พวกเรานะฮะแล้วก็มาช่วยชี้นำชี้แนะให้ข้อคิดกับพวกเราในการที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้เดินตามรุ่นพี่ๆที่ประสบความสำเร็จ3คำสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะดีมากค่ะได้ประโยชน์มากยอดเยี่ยมมากครับผมวีรวัฒน์เลิศวรรณวัฒนาเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัท SMS Groupนะฮะบริษัททำงานเกี่ยวกับอะไรคะบริษัทนี่เป็นผู้ผลิตแป้งดัดแปรจากมันสำปะหลังวันนี้มีความรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะฮะที่ได้มาร่วมงานแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะฮะข้อมูลผู้ฟังมากันล้นหลามนะฮะดูท่าทางก็มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลนะผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่มีกิจกรรมนี้นะแล้วก็การที่ทางอุทยานวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอย่างนี้นะผมคิดว่าดีมาก
็นการเชื่อมโยงของกลุ่มธุรกิจนะที่มีความสนใจมองหาโอกาสแล้วก็มองหาการทำงานร่วมกันในอนาคตครับผู้ร่วมนะฮะหลายๆท่านก็คงจะมีประสบการณ์การทำงานนะก็อาจจะมีมุมมองที่หลากหลายผมคิดว่าผู้ร่วมนะหลังจากที่ได้ฟังแล้วมีมุมมองที่น่าจะเป็นประโยชน์ก็ควรจะนำมาแลกเปลี่ยนกันเพิ่มเติมนะหลังเวทีหลังไมค์ก็น่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นอีกมากครับสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่รับชมทางไลฟ์แฟนเพจ Facebook ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแล้วก็ NSTDA ด้วยนะครับผมขอถือโอกาสนะครับในโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับในนามของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับกับผมประกรณ์พลนะครับโค้ชชมพูฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรมนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การบรรยายสุดพิเศษนะครับซึ่งนับเป็นการเปิดศักราชใหม่นะครับในกิจกรรม CEO Sharing 2020นะครับในหัวข้อที่ทุกท่านได้ให้ความสนใจอย่างล้นหลามวันนี้นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับก็ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยก็พิเศษหน่อยนะครับได้เนื่องจากมีการลงทะเบียนจำนวนมากนะครับก็ได้มีการไลฟ์ผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage นะครับของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยครับผมแล้วก็ทางแฟนเพจของ NSTDA ของสวทช.เราด้วยครับผมโดยในครั้งนี้นะครับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับได้รับเกียรตินะครับจากดร.วีรวัฒน์นะครับเลิศวรรณวัฒนานะครับ CEO กลุ่มบริษัท SMA Group ครับผมได้ท่านได้ให้เกียรตินะครับมาร่วมเปิดมุมมองในหัวข้อ What will we eat in 2030นะครับโดยกำหนดการนะครับจะเริ่มบรรยายไปถึงช่วงเวลา 15:00 นนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายจะเปิดโอกาสในประเด็นซักถามต่างๆสำหรับผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยครับผมและสำหรับประเด็นของท่านบรรยายนะครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ science-spark.or.th นะครับและแฟนเพจเว็บไซต์นะครับที่แฟนเพจอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายในครั้งนี้แล้วครับก็เพื่อเป็นการให้ทุกท่านได้เริ่มการบรรยายนะครับผมขออนุญาตนะครับกราบเรียนเชิญคุณสุภิภาวรรณสาทพนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับและผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับท่านขึ้นกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับขอเสียงปรบมือเรียนเชิญท่านด้วยครับผมเรียนท่านดร.วีรวัฒน์เลิศวรรณวัฒนานะคะท่าน CEO ของบริษัท SMS Group ท่านผู้บริหารจาก SMS Group แล้วก็ท่านผู้บริหารท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะต้องรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งอะค่ะที่ทุกท่านลงทะเบียนกันมาล่วงหน้านานมากแล้วก็คนแทบจะล้นห้องแล้วก็ขอรีเควสต์ว่าเราขอไลฟ์ได้ไหมก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับจากทุกท่านด้วยอะค่ะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะโทษนะคะไม่ทราบในที่นี้ใครเคยมาใครมาที่นี่เป็นครั้งแรกบ้างคะอุทยานวิทยาศาสตร์โอ้เยอะเยอะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้ความสนใจในกิจกรรมนี้ปกติที่นี่เนี่ยค่ะอุทยานวิทยาศาสตร์หรือว่า Thailand Science Park เนี่ยค่ะเราจะเป็นที่ที่เป็นแหล่งรวมคือเราเรียกตัวเราเองว่าเป็นนิคมวิจัยก็คือเป็นแหล่งรวมของคนที่อยากจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเป็นฐานเนี่ยค่ะเรามีนักวิจัยที่ทำงาน full time อยู่ที่นี่ประมาณ 2,000 คนนะคะแล้วก็เป็น PhD สัก700มีศูนย์แห่งชาติศูนย์วิจัยแห่งชาติซึ่งมีฟาซิลิตี้ที่พร้อมที่จะทำงานร่วมกับเอกชนนะคะมีอยู่ใน4ศูนย์แห่งชาติพวกเราอาจจะคุ้นเคย Nextech Biotech Nanotech แล้วก็ Mtech สุดท้าย Material นะคะทีนี้ตัวอุทยานวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราก็จะมีภาคเอกชนที่มาตั้งศูนย์วิจัยหน่วยวิจัยของเขาที่เราด้วยนะคะก็ในนี้เนี่ยก็จะมีภาคเอกชนอยู่อีกประมาณ120ตอนนี้117ตัวเลขก็คือ117บริษัทข้างในฝั่งทางภาคเอกชนนะคะก็จะมีนักวิจัยอยู่อีกประมาณ 1,600 คนนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็นดงคือถ้าจะหาอะไรที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ดีๆแล้วก็ผลักดันออกสู่เชิงตลาดแต่ว่าเราไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะวิจัยต้องไม่ได้หยุดที่วิจัยวิจัยต้องออกสู่การตลาดให้ได้ออกสู่เชิงพาณิชย์แล้วก็ทำเงินให้ได้
ซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะมีเราเรียกว่าศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีก็คือศูนย์เนี้ยจะทำหน้าที่ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของสวทช.ที่เกิดขึ้นโดยนักวิจัยเราอะค่ะแล้วถ้าเราเป็น SME แล้วเราไม่มีด็อกเตอร์ที่จะแบบอยู่ในบริษัทเราสักคนเลยเราจะทำนวัตกรรมได้ยังไงเราจะสร้างธุรกิจที่มี S curve ใหม่ๆได้ยังไงอันนี้ก็คุยกับศูนย์นี้ได้เลยอะค่ะก็จะมีทีมที่มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงว่าเอามาดูว่ามีงานวิจัยอะไรที่พร้อมที่น่าจะนำออกสู่เชิงพาณิชย์แล้วก็อาศัยความเก่งของพวกท่านน่ะที่เป็นนักธุรกิจรู้ตลาดเป็นนักรบเศรษฐกิจอะค่ะก็มาจับมือกับนักวิจัยแล้วก็เอาออกไปสู่เชิงพาณิชย์แล้วก็จะมีกลไกที่เป็นเรื่องบัญชีนวัตกรรมคือการสร้างตลาดในภาครัฐซึ่งภาครัฐเนี่ยถ้าเกิดเราได้ขึ้นบัญชีบนนั้นเนี่ยภาครัฐจะจัดซื้อจัดจ้างของเหล่านั้นเนี่ยอย่างน้อย 30% ต้องซื้อของในบัญชีนวัตกรรมก่อนนะคะแล้วถ้าจะลงทุนในสินค้านวัตกรรมเนี่ยในงานนวัตกรรมแล้วออกสื่อสู่เชิงพาณิชย์ก็จะมีกลไกหลายเรื่องอะค่ะตั้งแต่เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำตั้งแต่เงินร่วมลงทุนอยากให้สวทช.ร่วมลงทุนด้วยเพื่อลดความเสี่ยงก็ได้นะคะแล้วก็จะตั้งในอุทยานที่นี่ก็ยินดีเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสำหรับท่านใหม่ที่ยังไม่เคยมาก็สามารถที่จะมาทำงานร่วมกับเราได้สำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะก็คือกิจกรรมของ CEO Sharing เราจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นประจำนะคะก็คือบางทีก็แล้วแต่2เดือนครั้ง3เดือนครั้งแล้วแต่ว่าท่าน CEO ที่เราพยายามที่จะขอให้ท่านมาแชร์สิ่งที่เป็นทั้ง opportunity และเป็น challenge สิ่งที่ท่านเห็นในธุรกิจจริงๆของท่านวันนี้ดิฉันถือเป็นเกียรติอย่างสูงอะค่ะที่ทางดร.วีรวัฒน์ท่านกรุณาให้เกียรติกับสวทช.ในการที่จะมาเป็นวิทยากรที่จะคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะแล้วก็ wisdom ของท่านในการสร้างบริษัทซึ่งวันนั้นตอนที่ดิฉันเจอท่านเนี่ยดิฉันไปเดินงาน Food Ingredient Asia ซึ่งเขาจัด2ปีหนแล้วปีนี้จัดที่ประเทศไทยที่ไบเทคเดินเนี่ยดิฉันตั้งใจเลยงานมันใหญ่มากตั้งใจเลยอะว่าจะต้องหาบริษัทไทยที่เขามีสินค้าที่เราเรียกว่าที่เป็น Food Ingredient เนี่ยเดินให้ทั่วเนี่ยเห็นอยู่บริษัทเดียวและเป็นบูธใหญ่มากซึ่งแบบเดินเข้าไปเนี่ยคนก็คึกคักมีกิจกรรมเยอะแยะคือหลักๆเนี่ยไอ้ตัว SMS เนี่ยคือตัว starch เนี่ยค่ะmodified starch เนี่ยค่ะจะเป็นอินกรีเดียนต์สำคัญที่เป็นเบสหลักของบริษัทนี้เลยแล้วก็พอเข้าไปที่บริษัทเนี่ยเขาก็จะบอกว่าmodified starch is all around you คือไม่ใช่เราไม่เห็นนะคือเขาอยู่ทั้งฟู้ดตอนแรกดิฉันคิดว่าฟู้ดอย่างเดียวแต่จริงๆไม่ใช่เขานันฟู้ดด้วยก็เดี๋ยวท่านดร.วีรวัฒน์คงจะเล่าในรายละเอียดอะค่ะเพราะว่า is all around you จริงๆพอเห็นโอ้โอเคแล้วตัวนี้เนี่ยเบสจากสเตรนท์ของประเทศไทยเลยเราเป็นแหล่งที่พัฒนาพืชตัวนี้เพื่อเศรษฐกิจตัวนี้แล้ววันนี้เนี่ยเราแอดแวลูจนเราสามารถที่จะตอบโจทย์ตลาดแล้วก็ในอยู่ในหลายๆเซกเตอร์ด้วยคือตรง wisdom แล้วก็ประสบการณ์ที่ท่านสามารถสร้างบริษัทนี้ตั้งแต่ปี1985จนถึงวันนี้แล้วก็ยอดขายประมาณ 5,500 ล้านบริษัทไทยคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คือดิฉันถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงอะค่ะที่ท่านกรุณาเปิดโอกาสให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านในโอกาสนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้พบทุกท่านต่อในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ขอบคุณคุณสุวิภาวรรณศาสตร์เป็นอย่างยิ่งครับผมและในลำดับถัดไปนะครับขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่การบรรยายสุดพิเศษ CEO Sharing 2020นะครับในหัวข้อ What will we eat in 2030นะครับในการนี้นะครับผมขออนุญาตกล่าวเปรียญเชิญดร.วีรวัฒน์นะครับเลิศวรรณวัฒนา CEO กลุ่มบริษัท SMS Group นะครับขอเรียนทุกท่านปรบมือแล้วก็เป็นเกียรติให้ท่านด้วยครับขอบคุณครับครับสวัสดีทุกท่านครับโอ้เจอท่านผอ. introduce นี่ตัวลอยเลยจริงๆครับเมื่อเดือน9เจอท่านผอ.ครั้งแรกในงานเอ็กซิบิชัน
ท่านออกอาวุธปุ๊บผมก็ล้มก้นเลยต้องมานั่งคุยต้องมานั่งนี่คุยกับท่านเล็กๆน้อยๆสักพักหนึ่งบอกว่าจะให้มาทำอะไรนะ CEO sharing ซึ่งยังไม่รู้เลย CEO sharing แปลว่าอะไรนะแล้วก็ติดต่อกับพนักงานท่านหนึ่งก็คือคุณอิงไหนยืนได้ขึ้นดิคุณอิงโอ้คนนี้นี่ใครได้ติดต่อเนี่ยรับการได้เลยต้องติดต่อกันยาวนานก็วันนี้ถือโอกาสมาแชร์แรกๆก็คิดอยู่เหมือนกันจะแชร์เรื่องอะไรเนี่ยสิ่งที่จะแชร์นะความหมายก็คือหมายความว่าเราคงมีประสบการณ์มั้งถ้ามีประสบการณ์ก็คงจะมาแชร์กันได้ใช่ไหมฮะวันนี้มองไปทั้งห้องแล้วเนี่ยท่านที่อายุเกิน60ปียกมือขึ้นหน่อยครับมีไหมฮะมีแค่สองสามคน จริงๆถ้าท่านมีอายุขนาดนี้นี่ไม่ต้องแชร์แล้วนะท่านต้องไปแชร์ให้คนอื่นใช่ไหมฮะผมคิดว่ายุคใหม่นี่คงจะต้องคราวหน้าคงจะต้องเป็น CEO ที่อายุต่ำกว่า30นะจะได้มาแชร์อีกมุมนึงไม่งั้นผมก็จะแชร์ไปแล้วก็บ่นไปนะเป็นสไตล์ของผู้สูงอายุครับ ก่อนจะแชร์นี่ก็คงจะต้องเล่าแบ็คกราวด์สักนิดนึงนะไม่งั้นไม่ทราบว่ามามีประสบการณ์อะไรมาแชร์สิ่งแรกเลยก็คือเราเป็นบริษัทที่ผลิตแป้งซึ่งมันมาจากมันสำปะหลังนะโดยการ modify หรือแปรรูปไม่ว่าจะเป็นแปรรูปทางเคมีทางฟิสิกส์ทางชีวะนะเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่เราอยากจะได้นะที่ตอบโจทย์ต่างๆในอุตสาหกรรมทั้ง อาหารสิ่งทอกระดาษนะทางคอนสตรักชั่นทุกbusiness ในอนาคตอาจจะไปแปรรูปไปเป็นอะไรก็ได้ที่ให้เป็น energy ในแบตเตอรี่ก็ได้นะไม่แน่อาจจะนะก็แปลว่าถ้าเรารู้อะไรลึกๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำแอปพลิเคชันมันได้ผมเองนะจบทางด้านสายเคมีนะออร์แกนิกเคมิสทรีนะที่มหิดลแล้วก็ไปต่อเป็นยาเอกที่ University of Wales อังกฤษนะฮะก็กลับมาก็เป็นอาจารย์สอนทางด้านเคมีอยู่พักหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงภาควิชาเคมีต่อมาก็มีเพื่อนๆชวนมานะจอยกับบริษัท SMS ที่ว่านี้นะซึ่งอยู่ที่ปทุมธานีนะก็เห็นอะไรหลายๆอย่างนะได้ไปดูงานเมืองนอกเกี่ยวกับทางด้านstarch industry โดยตรงนะจากที่เราอยู่มีชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยนะก็เอามาดัดแปลงต่อยอดกับสิ่งที่เราไปเจอมานะเราจะเห็นว่า อุตสาหกรรมแป้งนะอย่างที่ผมมี joint venture ในต่างประเทศเนี่ยนะที่ฮอลแลนด์เป็น potato starch เนี่ยเขามีองค์กรนี้เป็นร้อยปีนะฮะหน่วยงานวิจัยของเขาเป็นร้อยคนตอนนั้นผมเทียบกับหน่วยงานวิจัยหรืออาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเครื่องไม้เครื่องมือผมคิดว่าอาจจะเป็นสัดส่วนแค่ 10% ของเอกชนนะรายเดียวเท่านั้นก็จะเห็นว่างานวิชาการนะที่เราอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะมันจะดีขึ้นตอบโจทย์ดีขึ้นเมื่อเราได้ออกมาศึกษาโลกภายนอกจริงๆโอกาสทางตลาดจริงๆนะฮะอันนั้นเมื่อรู้แบ็คกราวด์แล้วต่อไปนี้ก็จะได้เริ่มแชร์ละว่ามีอะไรที่จะแชร์บ้าง SMS คือใครนะตะกี้อาจจะบอกไปนิดนึงนะอันนี้ SMS ก็ผู้ผลิต modified starch โดยมี capacity อยู่ประมาณสัก 400,000 ตันนะฮะแล้วก็มีโรงงานอยู่3โรงงานมีหน่วยงานซึ่งเป็น innovation นะฮะหรือว่าหน่วยงาน R&D นะพนักงานทั้งหมดนะที่เรามีเนี่ยประมาณ800คนแล้วก็หน่วยงานวิจัยเนี่ยเรามีพนักงานอยู่ประมาณสัก60คนนะซึ่งมีทั้งปริญญาเอกนะ10กว่าคนปริญญาโทจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีปริญญาตรีนะฮะค่อนข้างจะเน้นหนักไปทางด้านงานวิจัยที่จะตอบโจทย์นะฮะโจทย์ที่ทางด้านอุตสาหกรรมต้องการค้นคว้าอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ซะทั้งหมดแต่ถ้าตอบโจทย์นะตั้งแต่คอนเซ็ปต์นะฮะ
ทำงานวิจัยทำงานค้นคว้าทำงานแอปพลิเคชันนะจนกระทั่งมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับอุตสาหกรรมนะอันนั้นเราก็เอาออกมาประกาศโฆษณากันนะฮะทีนี้60คนที่ว่านี้นะแล้วก็ค่อนข้างจะผมเองเนื่องจากเป็นนักวิชาการมาเก่านะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกมีความสุขมากนะที่จะมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นนักวิจัยนะบางครั้งก็มีไอเดียขึ้นมาตื่นตีหนึ่งตีสองก็ลุกขึ้นมานะฮะเนื่องจากโรงงานก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเพราะบางทีเนี่ยถึงแม้หน่วยงานวิจัยอาจจะปิดกลับบ้านไปแล้วแต่หน่วยงาน QC นะซึ่งจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะโทรมาสอบถามด้วยซ้ำไปนะไอเดียเป็นอย่างนี้ว่ายังไงนะคุยกันต่อในวันรุ่งเช้าเพราะรู้สึกมันมีชีวิตที่สนุกสนานกับสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเพราะนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าผมก็เชื่อว่าบุคลากรที่ SMS ที่เราในธุรกิจนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเราได้ทุ่มเทจำนวนคนจำนวนเวลานะทรัพยากรเงินและเวลาเนี่ยไปกับสิ่งเหล่านี้เพราะในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามาร่วมงานกับบริษัทก็ได้ใช้งบประมาณแอบใช้งบประมาณของบริษัทเป็นจำนวนมากนะเข้ามาใช้ในหน่วยงาน R&D ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังทำเช่นนั้นอยู่อันนี้ท่าน MD ของผมนั่งอยู่ตรงโน้นนี่เปิดเผยความลับแล้วนะครับ ครับตอนแรกก็อาจจะเอาหัวจั่วหัวเรื่องอะไรดีนะไอเราก็วัย60กว่าแล้วถ้าไม่พูดเดาเอาไว้เลยว่าคนที่จะมาฟังเนี่ยคงจะอายุน้อยต่ำกว่าอายุ60ปีแต่กี้ยกมือแล้วก็รู้สึกว่าใช่จริงๆเพราะต้องหาเรื่องซึ่งมันดูแล้วมันดูมันจับๆหน่อยก็เลยขึ้นที่ตรงนี้ก่อนแต่จริงๆมีแค่เพจเดียวเท่านั้นยุคนี้ถ้าใครไม่พูดดิจิตอลนี่คงเฉยนะผมไปเรียนทางความมั่นคงระดับสูงมาขั้นสูงเขาก็บอกเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นลีดเดอร์ในการ transform องค์กรด้วยให้ไปเป็น digital organization ฟังดูแล้วก็ดูดีเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษานิดหน่อยเลยต้องจั่วหัวเรื่องนี้สักนิดหนึ่งอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะฮะ ไม่ทราบในที่นี้เนี่ยมีในองค์กรของตัวเองเนี่ยใครบ้างที่ตั้งหน่วยงานดิจิทัลแล้วก็มีคนที่จะดูเรื่องดิจิทัลนะแล้วก็นำเสนอทางฝ่ายจัดการแล้วก็ transform งานที่เราทำอยู่ไปทางด้านดิจิทัลให้มากขึ้นขอยกมือหน่อยครับมีไหมครับมีหนึ่งครับสองก็ในอนาคตเขาว่ากันว่าคงจะต้องเป็นอย่างนี้นะชีวิตคราวนี้เนี่ย ถึงแล้วนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างละนะมันรบกันมากมาย 5G ใครว่าจีนกับอเมริกาหรือชาติไหนจะมา 5G ใครจะเป็นผู้ชนะใครเชียร์ทางไหนเชียร์จีนไหมจีนนะเชียร์หัวไหวนะเป็นชีวิตจิตใจนะเพราะว่าถ้าว่าเครือข่ายมันถูกเซตอัพหมดปุ๊บเนี่ยผมว่าอเมริกาก็อเมริกาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เตะตัดขากันใหญ่ผมคิดของผมอย่างนั้นนะไม่รู้จริงหรือเปล่าเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะ พอมี 5G นี่ทุกอย่างมันเร็วขึ้นหมดใช่ไหมฮะนะเร็วขึ้นเป็นร้อยเท่าตัวdata ต่างๆก็มานะยิ่ง data มากอย่างสมมุติในจีนอย่างนี้ก็หลายมณฑลแล้วนะที่ประกาศตัวว่ามี cover 5G ตลอดแล้วก็เขาก็มี data เยอะจริงๆพอมี data เยอะมันก็เป็นแหล่งที่มาของ AI ใช่มั้ยฮะ machine learning อะไรต่างๆการขับรถไม่ไร้คนขับเนี่ยนะถ้ามี data เยอะแยะเนี่ยมันก็เป็นไปได้เพราะผมคิดว่าทางนี้ไปกันไกลคราวนี้ไอ้เทคโนโลยีพวกนี้ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับไอ้ฟู้ดบิสเนสซึ่งเรากำลังทำอยู่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราคงจะหนีไม่พ้นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งก็คือคำว่าสมาร์ทฟาร์มิงในที่นี้มีใครอยู่ในแอเรียของสมาร์ทฟาร์มิงไหมฮะมีไหมครับมีหนึ่งท่านยกมือซ้ำจังเลย อันนี้เหตุผลที่ผมเอาอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าในอนาคตเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีสไลด์ถัดๆไปที่จะอธิบายคงหนีไม่พ้นที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะให้สามารถตอบโจทย์
นะในทางด้านฟู้ดฟู้ดนี่ผมว่าในอนาคตเนี่ยทุกคนมาฟังอาจจะรู้สึกมีว่าเทรนด์มันยังไงกันแน่อันหนึ่งที่จะต้องคอนเซิร์นมากเลยนี่ก็จริงๆไอ้เทรนด์คำว่าความเพียงพอที่จะมีอยู่มีกินเนี่ยอีก30ปีภายในกึ่งศตวรรษนี้เนี่ยจะมีไหมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะซึ่งทางด้าน FAO ใครๆก็จะต้องติดตามตัวเลขนี้นะและจะต้องหาทางที่จะทำให้โลกนี้เนี่ยนะมันมีอาหารพอกินสำหรับซัพพลายคนทั้งโลกนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีนี้แน่นอนอย่างผมอยู่ในสายของ manufacturing ต้นน้ำก็คือทางด้าน farming นะซึ่งจะต้องมีวัตถุดิบป้อนเข้ามายังโรงงานทุกวันนี้เนี่ยเราคุยกันmanufacturing 4.0 นะซึ่งมันก็จะเมื่อมีเทคโนโลยีเหล่านี้นะมันก็จะเข้ามานะเซ็นเซอร์เต็มไปหมดทั้งโรงงานก็แล้วแต่ว่าใครจะนำไปใช้ประโยชน์นะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานของตัวเองอย่างไรนะฮะอย่างเรื่องของสมาร์ทเอนเนอร์จีนี่ก็ energy อะไรก็แล้วแต่ที่มันสมาร์ทอ่ะนะใช้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างผมวันนี้ควักเอาไอ้นี่ขึ้นมาปุ๊บก็ดูอ้าววันนี้เผอิญผมติดโซล่ากรูปเอาไว้ที่บ้านเนี่ยใช้แค่สมาร์ทโฟนก็ดูอ้าวตอนนี้มันประมาณ 2.2 กิโลวัตต์นะกำลังผลิตไฟฟ้าได้พอดีลูกสาวผมเขาทำอาชีพเป็นฟรีแลนซ์นั่งวาดรูปขายอยู่ที่บ้านติดให้เปิดแอร์ฟรีตอนนี้เพราะว่าแดดกำลังดีนะพอเขาวาดเสร็จเขาก็เอาไปให้บิดกันทั้งต่างประเทศก็มาบิดในประเทศก็มาบิดเด็กสมัยนี้ก็ทำอาชีพแปลกๆนะแค่วาดรูปถ้าเอามาขายผมเนี่ยผมว่า5เหรียญผมไม่ให้จ่ายเลยแต่เขาบิดกัน 2,600 เหรียญเนี่ยเขายังบิดกันอยู่ไม่เข้าใจเลยไม่รู้จะซัพพอร์ตเขายังไงงั้นก็เอาแอร์เย็นๆจากโซล่าฟรีเอเนจีก็แล้วกันเท่าที่ทำได้อันนี้ก็สมาร์ทโฟนทั้งนั้นเลยนะทุกอย่างเต็มไปหมดไอ้นั่นแค่ลงทุนบนรูปแค่ 400,000 นะแค่10กิโลวัตต์ถ้าเป็นโรงงานของท่านก็จะต้องเท่าไหร่ล่ะ1ล้านกิโลวัตต์1เท่าไหร่นะเขาเรียกฮะ1เมกใช่ไหม1เมกก็ลงทุน20ล้านอะไรแถวนั้นก็คืนทุนกันอย่างรวดเร็วสมัยนี้ก็เป็น energy ที่น่าใช้นะฮะในแง่ของ manufacturing นะใช้ energy แล้วผลิตแล้วของเสียจะตามมานะเราจะจัดการให้มันสมาร์ทยังไงนะอย่างเมื่อวานยังนั่งประชุมกันอยู่ที่โรงงานนะของเสียน้ำเสียออกมาเต็มไปหมดจะจัดการกันยังไงนะฮะอย่างน้ำที่ซึ่งอะไรนะฮะน้ำเสียซึ่งมีไนโตรเจนเยอะๆออกมานะ พอมันโดนแดดนะฮะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสออกมาเป็นสาหร่ายถูกไหมฮะแล้วถ้าเป็นน้ำเสียที่มีสาหร่ายสีน้ำสีเขียวๆจะดิชาร์จออกไปข้างนอกนี่นะมันก็ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันก็จะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้ว่าไอ้น้ำสาหร่ายสีเขียวๆซึ่งมีโปรตีนอยู่เยอะๆนี่จะเอาไปทำอะไรซึ่งทุกคนก็อาจจะต้องไปศึกษาเรื่องอัลจีเรื่องโปรตีนเรื่องอะไรต่างๆนะนะเพราะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยใช้เทคโนโลยีในทางซ้ายมือทั้งสิ้นอ่ะคราวนี้เรื่องดิจิตอลเนี่ยทำให้รู้สึกว่าเราเป็นคนวัยเดียวกันก็แล้วกันนะฮะเผอิญมันต้องโจหัวอย่างนี้ก่อนมันจะดูรู้สึกและน่าสนใจหน่อยอ่ะต่อไปอันนี้มาถึงเรื่องซึ่งต้องซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องฟู้ดหน่อยละตะกี้เนี่ยนะท่านมานั่งฟังเรื่องของเทรนด์ใช่ไหมฮะเทรนด์ซึ่งเราจู่หัวข้อไว้เนี่ยจริงๆเนี่ยทุกคนถ้าจะถามเทรนด์เนี่ยจริงๆไม่ควรจะต้องไปถามคนอื่นนะถามตัวเองก็ได้ถามตัวเองดีกว่าอย่างผมถามนะน้องนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสมมุติเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยทานอาหาร3ครั้งนะแล้วก็ถ่ายรูปวันละ3รูปนะเราเสร็จแล้วปีหนึ่งได้กี่รูปนะ
ก็ประมาณ 1,000 รูปเศษๆเศษซะว่า 1,000 รูปกันแล้วกันแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ทุกมือแล้วก็ครบ10ปีก็ประมาณเท่าไหร่นะฮะ 10,000 รูป 10,000 รูปถ้าเราไม่ใช้ไอ้เทคโนโลยีอันนี้เราก็มาดูรูปของตัวเองเมื่อเช้าก็ข้าวมันไก่ไก่ทอดปลาทอด10ปีนี้ท่านลองเดาสินะในรอบ10ปีเนี่ยว่าท่านจะมีอาหารที่ซ้ำๆเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมนะผมว่าย้อนหลัง10ปีเนี่ยผมกินไก่ทอดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณแค่นั้นอะถึงแม้ก็จะบอกว่าอยากกินอาหารทอดนะอยากกินน้ำมันเยอะอะไรต่างๆนานาเนี่ยสุขภาพไม่ดีนะเดี๋ยวโดนผ่าตัดซ้ำนะรู้แล้วอะแต่มันก็กินอะใช่ไหมสมมติทุกคนทำอย่างที่ผมบอกตะกี้มีอยู่หมื่นรูปแล้วก็เดาไปข้างหน้าถ้ามี AI ให้มันคิดนะให้มันคิดเองนะแล้วบอกในอนาคตข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าเทรนด์ของคุณที่จะทานอาหารเนี่ยผมคิดว่าเผลอๆมันจะคล้ายๆกับไอ้10ปีที่แล้วที่คุณกินนี่ผมกำลังล้อเล่นนะว่าไม่ต้องถามคนอื่นถามตัวเองก็พอจะรู้นะแต่จริงๆแล้วก็อย่างนั้นมันก็ง่ายเกินไปเราก็คงจะต้องไป เรียนรู้นะจากลิเทอเรเจอร์อะไรต่างๆว่าคนอื่นเขาคิดกันยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฝรั่งก็เขียนเยอะนะแล้วเราก็อ่านตามเขาไปเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งคุณไปเจอว่าเทรนด์โน้นเทรนด์นี้เทรนด์นั้นเนี่ยก็รับทราบเอาไว้ก็แล้วกันนะบางทีอย่าไปซีเรียสกับมันมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราตอบตัวเราเองได้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นแค่มุมมองเอา คราวนี้เรื่องของฟู้ดกลับมาดูตรงไอ้เรื่องของ world population ไม่ทราบใครเคยเข้าเว็บนี้ไหมฮะถ้ากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจริงๆเนี่ยมันควรจะมีตัวเลขขึ้นตลอดเวลาเลยนะไอ้เนี่ยเป็นนาฬิกาเลยนะวันนี้เนี่ย 7.7 จริงๆถ้ากดเข้าไปตรงนี้เนี่ยนะวันหนึ่งประมาณคนเกิดประมาณ200,000เศษนะคนตายก็ประมาณแสนหนึ่งที่เหลือก็อีกแสนหนึ่งแล้วขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วไอ้โปรแกรมอันนี้เนี่ยมันก็ระบุว่าในปี2050จะมีคนถึงประมาณอย่างนี้บางคนพูดเอาง่ายก็10บิลเลียนกันแล้วกันนะฮะซึ่งไอ้10บิลเลียนอันนี้มันจะเป็นที่มาว่าเอ๊ะเราจะต้องกังวลหรือเปล่าว่าไอ้อาหารของเราเนี่ยมีพอกินพอใช้หรือเปล่านะฮะในนี้บอกว่าเราจะต้องมีอาหารมากขึ้นนะเพิ่มขึ้นอีก 10% ของอาหารทั้งหมดที่เรามีอยู่ 70%ไอ้ 70% อันนี้เนี่ยนะฮะพูดง่ายๆว่า อย่างคนในเนเธอร์แลนด์บอกถ้าคุณทำทำฟาร์มนะไม่ว่าจะเป็นagriculture หรือ fishery หรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นทางด้านเนื้อนะทุกอย่างถ้าจะต้องเพิ่มจำนวนของอาหารขนาดนี้เนี่ยป่าทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยไม่พอแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรามีประสิทธิภาพของการผลิตของเราที่ต้นทางในระดับนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยมันก็จะไม่ซัสเทนป่าถูกทำลายหมดทุกอย่าง environment อะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปหมดนะอันนี้คือจุดหนึ่งนะที่เป็นจุดที่จะต้องคอนเซิร์นวันนี้ผมไปรวบรวมมานิดหนึ่งนะฮะว่าทั้งหมดณปีหนึ่งปลายปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเบสิกฟู้ดนะซึ่งมีรายการตามนี้นะซึ่งเป็นรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวม 5,500 ล้านตัน 5,500 ล้านตันนะซึ่งอันนี้เนี่ยตัวเลขนี่เอามาจาก FAO Stat ใครเคยเข้า FAO Stat บ้างครับมีไหมฮะเข้าบ่อยนะฮะหลายท่านเป็นนักวิชาการถ้าขยันสักนิดหนึ่งแทนที่จะเป็น 7-8 รายการอันนี้แล้วนั่งลิสต์ไปเรื่อยๆใช้เวลาสักครึ่งวันคุณก็จะรวบรวมได้เผลอๆ
ตัวเลขอาจจะตกมาประมาณสัก7บิลเลียน 7,000 ล้านตัน 7,000 ล้านตันของอาหารเบสิกฟู้ดนะเบสิกฟู้ดคืออะไรก็คือทั้งข้าวโพดวีตไรซ์นะ 2,700 เข้าไปแล้วพวกออยครอปซึ่งเป็นอะไรนะเป็นซอยเป็นปาล์ม650ล้านตันนะแล้วก็มีนมประมาณ800กว่าคาซาว่าซึ่งเป็นอาชีพที่ผมอยู่ก็ประมาณเกือบ300ล้านตันนะฮะในปีที่แล้วนะฮะโพเตโต้นี่ประมาณเกือบ400ล้านตันนะปลาฟิชเชอรี่178นะพวกมีทอันได้แก่พวกบีฟพวกเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่นะเนื้อแกะอะไรพวกนั้นรวมๆแล้วเนี่ย300กว่าล้านตันแล้วก็น้ำตาลแค่นี้ก็รวมๆแล้ว 5,500 ล้านตะกี้บอกว่าถ้าใช้เวลาครึ่งวันรวบรวมไอ้ FAO stat ผมคิดว่าประมาณ 7,000 ล้านนี่พอได้ก็แปลว่าอะไรคนคนหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วกินเบสิกฟู้ดในปี11เนี่ยตกเฉลี่ยก็ประมาณคนละตันต่อปีคิดไปคิดมาหารกันไปแล้วเนี่ยก็ตกประมาณสัก1กิโลถึง2กิโลของอาหารทุกวันนะเอาง่ายๆนะถึงทั่วโลกนะแล้วประชากรที่เพิ่มขึ้นนะก็ต้องหาอาหารพวกนี้มาให้เพียงพอนะคราวนี้ดูสักนิดนึงข้อมูลสถิติอันนี้ก็เป็น stat อย่างที่ผมพูดนะใน30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้กลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรกลุ่มข้าวโพดนะจาก480ล้านเศษนะมาจนถึงปัจจุบันหมายถึงปี2017นะประมาณ 1,135 ตันขึ้นมาประมาณ135นะนี่ตัวหนึ่งจะเห็นว่าต้องใช้พื้นที่เยอะขึ้นนะฮะถึงแม้ยิวจะดีขึ้นก็ตามนะเพราะนั้นอีก30ปีข้างหน้าคำนวณไปแล้วเนี่ยมันน่ากังวลส่วนอันนี้เป็นวีดขึ้นแค่ 30% จาก591ไปเป็น772ดูอีกครอบหนึ่งก็คือข้าวจาก500กว่าเป็น700กว่าข้าวนี้น่าตั้งประเด็นนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้าเทียบกับอันนี้โพเตโต้นี่เขาขึ้นตั้ง140ประสิทธิภาพดีขึ้นก็ดีขึ้นดูเส้นกราฟเส้นสีเหลืองนะฮะแล้วก็คาซาว่าซึ่งเป็นบิสเนสที่ผมอยู่นะปริมาณนี้เพิ่มขึ้น 92% จาก150กว่าเป็นเกือบ300ตันไอ้300ล้านนะตะกี้ยกประเด็นข้าวเนี่ยขึ้นมา48% นะค่อนข้างจะแฟลตนะอันนี้เคยถามตัวเองนะข้าวกับมันสำปะหลังเนี่ยแป้งมันสำปะหลังราคาเนี่ยท่านทราบไหมฮะมันสูสีกันนะข้าวเนี่ยนะ1ตันเนี่ยประมาณ 5-600 เหรียญต่อตันที่ข้าวสารนะฮะส่วนไอ้ tapioca starch เนี่ยก็อยู่ระดับ400บ้าง500บ้างแล้วแต่ท่านทราบไหมข้าวเนี่ย1กิโลใช้น้ำเนี่ยเท่าไหร่ในการผลิตข้าวสาร1กิโลใครพอเดาออก10ลิตร20ลิตร100ลิตร500ลิตร 1,000 ลิตรยกมือครับตัวบนหรือตัวล่าง1,000กว่านะก็คือข้าว1กิโลข้าวสาร1กิโลเนี่ยใช้น้ำ1คิวเมื่อเทียบกับทาเปโอก้าของผมเนี่ยมันสวรรค์โปรยมานะไม่มีระบบชลประทานเนี่ยใช้รีซอร์สของทั้งโลกเนี่ยอันไหนดีกว่ากันผมกำลังเชียร์ว่าในที่สุดลดการปลูกข้าวลงหน่อยแล้วก็ปลูกแทบเบลกาให้มากขึ้นเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยไอ้แม่น้ำที่เขาวาดเนี่ยไปถ่ายรูปมาเป็นไงฮะน้ำไม่เหลือเลยอ่ะน้ำเอาไปไหนก็ไม่รู้
คำนวณดูแล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยปลูกข้าวประมาณ65 ล้านไร่คูณด้วยไอ้จำนวนที่ว่าตะกี้เนี่ยนะ มันซัดเข้าไปตั้ง 85,000 ล้านคิวมันทั้งเขื่อนเลยอะถูกไหมฮะเพราะรีซอร์สพวกนี้เนี่ยไอ้คนที่คิดถึงเรื่อง security ในอนาคตเนี่ยต้องเอามานั่งคิดบางคนอาจจะบอกว่าก็น้ำมันได้มาฟรีอะก็เพราะระบบของเราน้ำเขาให้ใช้ฟรีนะแต่จริงๆถ้าขืนใช้กันไปอย่างนี้แล้วก็ไอ้จำนวนข้าวถ้าขึ้นตามกราฟอันนี้ผมคิดว่าเผลอๆไอ้น้ำที่เราใช้อยู่ที่บ้านอะนะเราอาจจะต้องเป็นคนที่ลดการอาบน้ำลงเหลือครึ่งหนึ่งหรือเปล่านะไม่งั้นมันไม่มีน้ำใช้จริงๆนะฮะอันนั้นก็เป็นประเด็นอันนี้พอดูเมนครอปเรียบร้อยก็มาดูทางด้านสายเนื้อมั่งทุกคนชอบกินเนื้อใช่ไหมฮะเนื้อนี่ไปดูใน FAO ไม่มีกราฟให้พลอตอย่างนั้นแต่ว่ามีอันนี้รีพอร์ตเพิ่งจะออกเมื่อเดือนNovember นี่เองสดๆเลยนะฮะเนื้อถ้าเราดูตรงจุดนี้นะตรงจุดนี้335ล้านท่านทราบไหมว่าเนื้ออะไรบ้างที่เราทานเยอะที่สุดเป็นเนื้อไก่นะดูตามนี้เนื้อไก่ poultry 130นะเนื้อหมู110นะฮะแล้วก็มีทางด้าน beef นะ72นะอัตราส่วนก็ไปเช็คดูได้ว่าต่อหัวต่อคนเนี่ยทานกันเท่าไหร่นะฮะ แล้วก็ตัวเลขอันนี้ถามว่าเนื้อมาจากไหนก็มาจากปศุสัตว์ปศุสัตว์สัตว์กินอะไรครับก็ต้องกินอาหารกินข้าวโพดไอ้ข้าวโพดที่ว่าตะกี้พันกว่าล้านเนี่ยตะกี้ 80%มาจ่ายให้กษัตริย์พื้นที่นี่เต็มไปหมดเพราะมันโยงกันไปหมดเพราะคนยิ่งกินเบอร์เกอร์เยอะก็เป็นไงฮะพื้นที่ก็เยอะอะไรต่างก็มากนะเทรนด์ในอนาคตเป็นที่มาว่าคนก็เริ่มจะกลัวกันนะว่าถ้าขืนไปอย่างนี้เนี่ยนะคงจะต้องหาซอสอื่นของเนื้อของโปรตีนซึ่งเดี๋ยวจะพูดตามมาฮะอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นนมเอาละเราโอเคเราผ่านไปแล้วกันเรื่องนมนะทุกคนก็ชอบกินนมอยู่แล้วนะก็จะเห็นว่าตัวเลขมันก็ดูดีนะ 8,000 ไอ้800กว่าล้านตันดูเหมือนต่อหัวต่อคนนี่เรากิน10กิโลต่อคนต่อปีนะไม่รู้ใช่ป่ะใครกินถึงบ้าง10กิโลหรือ10ลิตรคงไม่ถึงนะไอ้นี่คงจะเป็นตัวเลขที่ฝรั่งมันโม้มาอ้าวมาปลาปลานี่ก็นั่นนะรู้สึกทะเลนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินแต่ปลาทั้งหมดนี่มันน้อยกว่าเนื้อนะปลานี่มีแค่เท่าไหร่เองไม่ถึง200ล้านแล้วท่านทราบไหม ไอ้200ล้านเนี่ยทั้งมหาสมุทรเลยเนี่ยมันจับได้ประมาณเท่าไหร่91ล้านนะไอ้ช่องคำว่า capture fishery ก็คือที่จับได้แต่ไอ้อีกช่องหนึ่ง aqua structure นั่นก็คือเป็นการเลี้ยงซึ่งทำไมในมหาสมุทรมันโตยิ่งใหญ่ไพศาลมันจับได้แค่นี้เองเพราะขืนจับมากกว่านี้เนี่ยมีปัญหาก็คือจับตัวเล็กตัวน้อยนะตัวใหญ่มันก็ไม่มีแปลว่า capacity ในการผลิตไอ้ปลาเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นแนวโน้มไม่แน่อนาคตกำลังพูดถึงเทรนด์ใช่ไหมในแง่ของฟู้ดซัพพลายเนี่ยก็คือถ้าอยากจะได้ปลาก็แปลว่าจะต้องเอามาเลี้ยงนะตามชายขอบทั้งหลายตามแม่น้ำตามอะไรต่างต้องมาเป็นสัตว์เลี้ยงคราวนี้ทับยงในแง่ของธุรกิจก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องทำอาหารสัตว์ขึ้นมาเลี้ยงให้พวกสัตว์พวกนี้นะซึ่งทุกคนก็คงต้องไปไล่ตามเทคโนโลยีของตัวเองนะว่าถ้าเป็นสัตว์น้ำที่ลอยขึ้นมากินก็ต้องทำอาหารอีกแบบนึงนะถ้าเป็นสัตว์ที่มันกินใต้น้ำก็ต้องทำอาหารอีกแบบนึงมันมีอันหนึ่งรายงานของ
ทางคาร์กิลไม่ทราบคาร์กิลมาหรือเปล่าคาร์กิลเปิดเผยตัวได้นะคาร์กิลก็พราวมากเลยนะเขาบอกว่าเขาอะไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาพูดนี่น่าคิดมากก็คือเขาบอกว่าเวลาเลี้ยงกุ้งอะไม่ใช่โปรยอาหารให้กุ้งเนี่ยนะตามที่เราอยากจะโปรยลงไปเขาบอกว่าให้ฟังเสียงกุ้งเวลากุ้งมันหิวเนี่ยมันจะส่งเสียงนะคราวนี้วิธีการส่งเสียงแล้วกลับไปที่สมาร์ทฟาร์มิ่งเนี่ยเขาจะเช็คเรื่องของการส่งเสียงได้ยังไงก็หยอดเซ็นเซอร์ลงไปพอเซ็นเซอร์มันร้องเงี้ยวเงี้ยวนะก็จัดการโปรยมันลงไปพอมันกินอิ่มก็เหมือนกับทารกของเราอะหรือไม่เราเข้าไปในโรงอาหารตอนกลางวันเนี่ยตอนเริ่มกินก็เป็นไงจิ๋วจ้าวจิ๋วจ้าวพอเริ่มกินอิ่มปุ๊บก็เริ่มสงบกุ้งคงจะเป็นอย่างนั้นมั้งนะถ้าเสียงมันน้อยลงเบาลงก็ฝีดให้มันน้อยลงเพราะว่าถ้าเศษอาหารเหลือในบ่อของการเลี้ยงกุ้งมันจะเป็นอะไรครับมันจะเป็นน้ำเน่าเดี๋ยวก็มีปัญหาภาระต่อมานี่เขาพราวมากนะไอเดียเป็นไงเราก็คิดเป็นไหมเป็นนะวันหลังเราต้องพูดอะไรให้เว่อร์กว่านั้นนะ อ้าวก็อะไรซึ่งของเขาเป็นเรื่องราวที่สนุกดีเราก็จำมาเล่ากันฟังนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปลาตะกี้รู้สึกรีวิวมาแล้วก็เรื่องของคนนั่นแหละกลับมาถึงถ้าไปดูกราฟ7ล้านไปถึง10ล้านเนี่ยไอ้ทางดัชนีชอบพูดเล่นตัวเลขเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าในอีก30ปีข้างหน้าโลกนี้จะต้องผลิตอาหารให้ได้เท่ากับเหมือนกับที่ใน 8,000 ปีที่แล้วที่มนุษย์ผลิตอาหารนะโลกนี้ถึงจะอยู่ได้เขาเข้าใจพูดนะ 8,000 ปีกับอีก30ปีข้างหน้าแต่ความหมายเดียวกันนั่นแหละที่ผมพอดกราฟให้ดูกันเยอะแยะเนี่ยนะก็คือคนเนี่ยมันมาเพิ่มขึ้นเอาตอน200ปีหรือ100ปีเศษๆนี่เองนะถ้ากลับไปดูไอ้ World Clock Population เนี่ยคุณเกิดปี1950มันจะบอกเลยณปี1950มี population อยู่เท่าไหร่เพราะนั้นทุกคนกลับไปเช็คดูได้นะฮะนี่แล้วไงต่อชักลงทางแล้วโอเคก็ทุกอย่างก็กลับมาที่ประสิทธิภาพนะฮะที่ผมชอบยกดัชขึ้นมาพูดเพราะเขาเป็นคนจำนวนไม่มากที่ลงในเน็ตที่ลงใน YouTube ที่พูดถึงไอ้ security ของฟู้ดแล้วเขาบอกว่าเขาอะมีเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้นะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นประเทศเล็กนะพื้นที่ก็น้อยแต่เขาก็สามารถส่งออกไอ้ agricultural product เนี่ยได้เยอะเป็นอันดับที่คิดว่าเป็นอันดับ1หรืออันดับ2อันดับ2นะอันดับ1นี่ยังเป็นยักษ์ใหญ่ซึ่งไซส์ขนาดยักษ์อเมริกาอะไรพวกนั้นแต่เขาบอกเขามีเทคโนโลยีแล้วก็พูดอย่างภูมิใจว่าถึงเขาจะไม่มีพื้นที่จะสร้างไอ้ตัวอาหารนี้ให้ชาวโลกแต่เขาสามารถที่จะขายความรู้ขายเทคโนโลยีนะต่างๆให้กับชาวโลกมาร์เก็ตติ้งเขาไม่เลวเลยนะถูกไหมนะก็จริงหรือไม่จริงไม่รู้บางท่านอาจจะเคยไปเทรนมาจากที่ฮอลแลนด์บ้างหรือเปล่าฮะมีไหมฮะมีไหมครับมหาวิทยาลัยอะไร ที่ชื่ออะไรแว็กเกิลนิงเกิลอะไรออกเสียงยากๆอ่ะพอดีผมเดิมเนี่ยมีจอยเวนเจอร์ซึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์ก็เลยพูดเรื่องเนเธอร์แลนด์กันบ่อยจอยเวนเจอร์ผมเขาก็ปลูกไอ้ตัวpotato starch potato นะแต่ผมไม่เคยไปดูที่นี่เลยนะแต่ว่าเขาเข้าใจโปรโมทไอ้ประเทศของเขาประเทศที่พื้นที่นะสภาพอากาศไม่ดีสำหรับการเกษตร
แต่พยายามที่จะทำอย่างมากในแง่ของฟาร์มิงเพื่อจะปรับปรุงให้ประสิทธิภาพเนี่ยมีอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจคือประเทศอิสราเอลนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าในอนาคตเรามองเห็นว่าเราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องสร้างไอ้ตรงพวกนี้แล้วเรามีความรู้ไม่พอนะเราอาจจะต้องไปดูงานที่นี่บ่อยๆซึ่งเข้าใจว่าทางอุทยานแห่งชาติสายพาร์คอาจจะสนับสนุนไปฟรีก็ได้บินไปกลับมาแล้วมานั่งเลคเชอร์แบบนี้ให้ฟังว่าไปค้นพบมาแล้วแก้ไขได้เมืองไทยโอเค ครับตะกี้บอกแล้วนะเทรนตอบตัวเองเหอะนะแต่ว่าไอ้นี่ก็ไปลอกเขามานะไปดูจาก YouTube บ้างไปดูจากอินเทอร์เน็ตอะไรบ้างก็รวบรวมกันมานะในนี้ในอนาคตเนี่ยนะคงจะต้องเอาความต้องลองคิดดูว่าใช่ไหมแล้วก็เชื่อไหมอย่างตัวแรกเลยไอ้ตัวนี้เชื่อไหมผมอ่านไปก่อนก็บอกว่าในอนาคตโปรตีนซอสมาจากอินเสกนะแล้วก็บอกว่ามาจากอัลจีนะอัลจีก็มีโปรตีนอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งอะประมาณสัก 50% นะแล้วก็ไอ้เนื้อในอนาคตเนื้อในอนาคตนี่จะเอาหมูมาฆ่าเอาไก่มาฆ่านะหรือจะเป็นการที่เราเอาสเต็มเซลล์เอาเซลล์มาแล้วคัลเจอร์มีใครศึกษาอยู่บ้างครับตอนนี้เรื่องนี้ไม่มีเลยอาจจะมีนะอาจจะต้องเตรียมตัวนะนะคราวนี้ก็ plant based protein ซึ่งมาจากไอ้ pea starch ไอ้ pea นะอันนี้ก็สกัดออกมาได้แล้วก็ farm fish อย่างที่พูดตะกี้ว่าตะกี้ในทะเลนี่ไม่ไหวแล้วเต็ม capacity จะต้องมาเลี้ยงเองทำเองอ้าวถ้าผมถามนะให้พวกเราให้ความเห็นนะว่าอะไรที่น่าจะเป็นเทรนด์ที่พวกเราคิดว่าเห็นด้วยกับเขาถ้าใครเห็นด้วยกับแมลงยกมือเฮ้ยไม่เบาเว้ยไม่เบาเว้ยนี่แสดงว่าคนทำตลาดนี่ดูๆไว้นะใครคิดว่านะทำปลูกเนื้อในแลบเห็นว่าเป็นเทรนด์ที่เข้าท่ากับเรายกมือหน่อยครับไม่เคยมีนะเพราะนั้นใครที่ทำซัพพลายทางด้านนี้นี่เบาๆหน่อยก็ได้นะใครที่คิดว่า plant based protein จะมาแรงยกมือโอ้พลึบเลยเหมือนใจผมเลยอันเนี้ยใช่เลยนะอันนี้ผมก็คิดว่าใช่นะนี่จริงๆอันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็ farm fish อันนั้นไม่ต้องยกละนะเพราะว่ารู้แล้วอะไรใหญ่ที่สุดคราวนี้ไอ้ plant based protein เนี่ยท่านทราบไหมฮะตอนนี้เนี่ยที่ฮิตกันที่สุดเนี่ยเป็น plant based คือพืชชนิดไหนอะไรนะซอยแต่ตัวที่มาแรงกว่าซอย pea นี่มาแรงนะ pea ท่านทราบไหมว่า pea นี่มีโปรตีนอยู่เท่าไหร่ content ประมาณ50นะประมาณ50ไม่ใช่ P เนี่ยมีแป้งอยู่50มีโปรตีนอยู่ประมาณ25มีไฟเบอร์อยู่15ตัวเลขประมาณนี้ถ้าลองคิดดูถ้าทุกคนเขาบอกว่าอยากจะทำเบอร์เกอร์มาจาก P โปรตีนแป้งจะล้นโลกว่าแป้งจะมาเยอะเลยนะคนใครที่ขายแป้งอยู่นี่ระวังนะอาจจะโดน P starch นี่ถล่มซะจนต้องเตรียมตัวนะต้องเตรียมตัวครับครับคราวนี้ตะกี้ก็เป็นอะไรนะเป็น global trend ทั่วๆไปนะคราวนี้กลับมาอยู่ในวงการที่ผมถนัดละนะก็คือเรื่องของแป้งนะถามว่าเทรนด์ของแป้งเนี่ยเป็นยังไงนะ อยากจะรู้เทรนด์ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า market size ของมันเป็นเท่าไหร่นะท่านทราบไหมฮะ market size ของแป้งทั้งโลกเนี่ยประมาณสักกี่ตันตัวเลขอยู่ที่ตรงนี้ก็คือ36ล้านตันโดยประมาณแล้วก็ทุกคนก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลาว่า
ไอคอนสตาร์ชเนี่ยมันเยอะที่สุดนะก็ตามกราฟก็คือประมาณ19ล้านตันไอเบอร์2นี่น่าสนใจนะเพราะเบอร์2นี่เป็นอาชีพของคนไทยนะแล้วอัตราการขึ้นของไอ8อันนี้เนี่ยมันก็สูงด้วยทุกปีนะวันนี้เนี่ยนะอัตราการขึ้นของเอ็กซ์พอร์ตของทับเบิลคาสตาร์ชnative กับ modify เนี่ยยังขึ้นนะบางปีอาจจะหดลงนิดหน่อยแต่ก็ยังขึ้นโดยตลอด10ปีย้อนหลังก็ยังขึ้นตลอดแปลว่าอีก10ปีข้างหน้านะอีก20ปีข้างหน้าก็ยังขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ทำอยู่ใน business ของ Tapioca Starch น่าจะยังอยู่รอดปลอดภัยนะคิดว่านะโอเคผมก็อยู่ในนั้นด้วยคิดว่านะแล้วก็ตะกี้ก็มีเสียงเชียร์แล้วใช่ไหมว่าข้าวเนี่ยมันกินน้ำเยอะเหลือเกินคาร์โบไฮเดรตก็ราคาก็สูสีกันมานิยมปลูกแทบเบลกากันหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทนแรงนะพื้นที่ตรงไหนปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยไปปลูกแทบเบลกา เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ก็ต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคือปริมาณต่อไร่อะไรต่างโดยวิธีการไหนนักวิชาการเต็มไปหมดในนี้สมาร์ทฟาร์มิ่งทำยังไง precision ให้มันโดนจริงๆนะ productivity ของแทปิโอกาก็จะดีกว่านี้ตอนนี้ดีมาตามลำดับแต่ว่ามันยังหนืดเกินไปในสายตาของผมแล้วก็จริงๆแล้วก่อนหน้าที่มาพูดคุยกับพวกเราเนี่ยผมถือว่าผมอยู่ปลายทางเอาแป้งมาแล้วทำ modify แล้วหา value added แล้วหา special function อะไรต่างเลยละเลยไอ้ตรงต้นทางพอมาพูดกับพวกเราก็เลยทำให้นึกได้ว่าต้องกลับไปดูต้นทางหน่อยทางด้านไอ้ farming นะว่าจะเพิ่ม yield ยังไงอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ต้องขอขอบคุณท่านผอ.ด้วยที่ทำให้ผมนึกอะไรออกบางอย่างได้จะต้องไปทำงานต่อครับ wheat 5.5 potatoP ตะกี้ที่ผมยกประเด็นณวันนี้เนี่ยยังเป็นลูกแสนมั้งแสนตันต่อปีนะแต่พอโปรตีนมันมาแรงเนี่ยนะไอ้พวกโปรตีนเนี่ยเขาก็จะถือว่าสตาร์ชเนี่ยเป็น by product แต่จริงๆไอ้ P starch นี่มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากนะถ้าทุกท่านลงไปศึกษาดูเนี่ยนะทำวิจัยเอ่ยอะไรเอ่ยดู literature จะเห็นว่ายังหาทางใช้ประโยชน์อะไรได้เยอะแต่ถ้าเราไม่ศึกษานะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะเดี๋ยวแทปเปอร์ก้าของเราเนี่ยอาจจะหายไปไหนก็ไม่รู้นะก็คงจะต้องใช้ร่วมกันหาประโยชน์ร่วมกันจากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งก็คือ native starch คราวนี้ไอตัว modified starch เนี่ยนะก็ประมาณ10ล้านเหรียญนะในปี18แล้วมันก็จะโตนะฮะปีละประมาณ 4% ก็จะมีมูลค่าประมาณ12 บิลเลียนนะ 12,000 ล้านนะฮะในปี2023นะวอลุ่มโดยประมาณของ modified starch นี่มันจะประมาณสัก 25% ของ native starch นะแต่มูลค่าเนี่ยมันสูงกว่าเท่าตัวนะหรือมากกว่าเท่าตัวนะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2เท่าตัวเสร็จๆอ่ะคราวนี้เข้ามาในงานที่เกี่ยวกับแป้งจะเห็นว่าผู้เล่นทั้งโลกนี่ก็มีอยู่ประมาณสัก 8-9 รายนะทั้ง Cargill, Rocket, Ingredient, Ten Line, ADM, Awebe, Pemsland, Agrana ผมก็ใส่ SMS Group เข้าไปด้วยเพราะว่าไอ้พวกฝรั่งเวลมันเขียนเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยนะ SMS อยู่ไหนเพราะพวกเราพูดไม่เก่งเขียนไม่เก่งนี่เป็นโอกาสพูดกับคนไทยเองเลยใส่เข้าไปเลยใช่ไหมเอาหลักฐานมาจากไหนดูจากเพเทนต์ก็ได้พี่มีเพเทนต์ผมก็มีเพเทนต์เหมือนกันแต่ผมมีน้อยกว่าเท่านั้นเองนะวันนี้นะท่านอาจารย์ก็ค่อยๆมานะก็ดูจากที่ตรงนี้นี่ก็เป็นแบบนักวิชาการเลย
ถ้าจะบอกว่าเทคโนโลยีเทรนอะไรมาก็ต้องดูเพเทนต์กันก่อนถูกไหมครับนะเอางั้นเรามองดูอีกนะว่าในเพเทนต์นี่นะเขามีอะไรนะเขาเรียกว่า subject index คืออะไรก็แบบนักวิชาการน่ะนะฮะกลุ่มไหนเยอะกลุ่ม modified search ถ้าพูดอย่างนี้มันก็กว้างไปใช่ไหมแต่ modified search ถามว่าทำไมต้องทำอ่ะ modified search ก็ใช้ native ไม่ดีเหรอเพราะเดี๋ยวนี้นี่ทุกคนก็อยากจะได้ clean นะอย่าไปใส่เคมีเข้าไปอย่าไปเติมเอนไซม์เข้าไปแต่ก็ยังทำอยู่เหตุที่ทำก็เพราะว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของ process ในเรื่องของคุณสมบัตินะที่ต้องการก็ยังจำเป็นต้องทำแต่ทำทั้งหมดเนี่ย modify search เนี่ยต้องบอกว่าก็ทำอยู่ภายใต้ไอ้ FDA นะถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะก็ไม่ยอมรับFDA นี่ก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มากแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็ผ่านมาเป็นเวลา 40-50 ปีนะในเรื่องของ safety เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันเซฟอยู่แล้วแต่แน่นอนเทรนด์ในเรื่องของ clean เรื่องของ safe อะไรต่างเนี่ยนะอันนั้นสำหรับคนที่มีกำลังซื้อก็จะถามหาพวกเราบางคนก็มีกำลังซื้อนะบางคนก็ไม่มีกำลังซื้อแต่ส่วนใหญ่กำลังซื้อของพวกเราถึงจะมีก็สู้พวกต่างชาติไม่ได้ก็ตอนนี้ให้ต่างชาติพูดไปก่อนถ้าเขาอยากได้เราก็มีให้นะฮะพวกเราทำกันเป็นโอเคครับ ก็ยังต้องตอบโจทย์ทางด้าน healthy จะเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็ตะกี้กลับมาถึงธรรมชาติของมนุษย์ถึงรู้ว่ามันไม่เฮลตี้แต่ก็ยังกินอยู่นั่นแหละนะยกตัวอย่างผมนี่ผมเคยผ่าตัดลำไส้มาเขาบอกห้ามกินของทอดผมก็ยังกิน มันธรรมชาติของมนุษย์ทำไงได้ก็คอยลุ้นเอาว่าอะไรจะเกิดขึ้น อ่ะตะกี้เชิงวิชาการนะคราวนี้เชิงคอมเมอร์เชียลนะคอมเมอร์เชียลผมใส่มาทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย8ตัวใช่ไหมมีคลีนมีออร์แกนิกมีรีสิสแตนต์มีสตาร์ชลิปิดมีพีมีนี่พูดถึงบียอนด์มีทใครไม่รู้จักบียอนด์มีทบ้างรู้จักหมดเลยนะบียอนด์มีทบียอนด์มีทมันดังเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะบิลเกตด้วยพอบิลเกตมันพูดปุ๊บมันสนับสนุนอะนะไอ้พวกราคาหุ้นนี่ขึ้นกระฉูดเลย Beyond Meat นี่ก็คือเบอร์เกอร์ที่ทำมาจาก P โปรตีนบวกกับมังบีนโปรตีนบวกกับไรซ์โปรตีนนะแล้วก็มีแอดดิทีฟนู่นนี่นั่นอะไรต่างนะพอบิลเกตบอกเนี่ยอาหารไม่พอนะอีกหน่อยเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะโอ้มากันใหญ่เลยนะพอเป็น Beyond Meat ก็มีคนมาตั้งชื่อสวยๆอีกอันหนึ่งก็คืออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรนะImpossible Food อีกมันจะ Impossible กันไปถึงไหนนะพวกเราก็ไม่น้อยหน้านี่ดร.หน่องนั่งอยู่ข้างหลังเมื่อวานก็มาเสนอผมบอกขออีกตัวหนึ่งเป็น incredible meat ไม่น้อยหน้าจริงๆเลยแล้วแถมห้อยท้ายคำว่า sustainable เอาให้มันชัดเนี่ยแล้วเมืองนอกจะสู้พวกเราได้ไงนะอ่านให้หมดก่อนนะ smart cassava farming ตะกี้นี่ไอเดียผมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็น new variety waxy tapioca starch for better fish store stability คือแป้งถ้าลงไปในลึกๆแล้วเนี่ยนะมันจะต้องการทนความเย็นอ่ะเพราะ food processing ทุกท่านทราบว่ามันต้องเย็นอ่ะนะเพื่อรักษาอะไรต่างก็แล้วแต่แป้งเนี่ยคุณสมบัติมันเปลี่ยนไปทุกทีอ่ะเมื่อเข้าตู้เย็นเพราะนั้นก็จะต้องหาอะไรไป modify นะในเพื่อที่จะบล็อกไม่ให้มันเกิดreassociate หรือกลับเข้ามารวมตัวกันใหม่แล้วทำให้ texture เอ่ย viscosity เอ่ยนะ taste เอ่ยอะไรเปลี่ยนไปหมดนะถ้าเรา
อันนี้เป็นเทรนด์ที่ว่าถึงแม้จะไม่ใช้สารเคมีแป้งนั้นก็ยังสามารถทนเย็นได้แต่ณวันนี้มันทนได้แค่2รอบเพราะนั้นอนาคตน่าจะต้องทนให้มากกว่านี้เมื่อกี้คุยกับท่านอาจารย์ถึงเป็นนักวิจัยอยู่ที่นี่บอกให้โจทย์อาจารย์เลยทำให้อะไรนะไอ้แทปิโอก้ามีความทนเย็นเพิ่มขึ้นอีกสัก 2-3 รอบนะเดี๋ยวก็คงสนุกกันแน่เลยในอนาคตนะฮะคราวนี้เซสชั่นต่อไปก็คือให้ยกมือท่านเห็นว่าอันไหนนี่น่าจะโดนใจท่านมากที่สุดนะเอาอันที่1 clean label ใครเห็นด้วยว่าเป็นเทรนด์ที่แรงขอมือหน่อยครับอันที่1อันที่2 organic ขอมือหน่อยครับโอ้สูสีพอกันอันที่3 resistant starch เทรนด์แรงไหมไม่รู้จัก resistant starch อธิบายนิดนึงนะมันเป็นแป้งซึ่งกินเข้าไปแล้วมันย่อยยากหรือย่อยลำบากหรือย่อยได้น้อยก็คือทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นไฟเบอร์ถ้าท่านชอบไฟเบอร์นะแล้วไฟเบอร์มันบางทีมันสากสากปากนี่ก็อันนี้เป็นทางเลือกนะก็คือพอไม่ย่อยปุ๊บมันเข้าไปในปลายของลำไส้ใหญ่ก็กลายไปเป็นเขาเรียกอะไรนะพรีไบโอติกใช่ไหมโอ้นักวิชาการเอ้าใครเห็นด้วยกับ starch lipid complex ไม่มีมือแต่แสดงว่ายังไม่รู้จักไม่รู้จักก็ดีแล้วเพราะผมกำลังบอกว่าแป้งนะรวมกับน้ำมันไปฟอร์ม complex ได้ดีมันจะย่อยยากบางท่านนึกสงสัยไหม บางทีกินข้าวมันไก่ทุกอยู่บ่อยๆเนี่ยแต่ผลเลือดอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะกลูโคสอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะนะแล้วก็มันก็มีงานนะงานแบบชาวบ้านแบบเขาเอาข้าวมาหุงกับไอ้โคโคนัทมิลค์ในอินเดียนะถ้าเปิด Google คงจะเห็นมันก็เอาไปแช่เย็นแล้วเอาก็มาอุ่นแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกนะแล้วเขาบอกว่าไอ้นี่มันย่อยยากอันนี้ชาวบ้านก็ว่ากันซึ่งในเชิงทฤษฎีนี่โอเคนะถ้าใครเคยทำเรื่อง starch lipid complex เพราะว่า starch นี่มันเป็นอะไรอะที่ม้วนๆอะนะ helix ใช่แล้วก็มีไขมันซึ่งเป็นเส้นตรงสอดเข้าไปแล้วคอมเพล็กซ์อย่างดีฟรีซมันซะหน่อยมันก็จะทนในการย่อยน่าสนใจนะตัวนี้ผมเชียร์นะใครจะทำวิจัยมั่งถ้ายังนี่ไม่ได้แปลว่าไม่มีโอกาสนะเพียงแต่เรามองเห็นประเด็นหรือเปล่าเท่านั้นเองพีที่พูดตะกี้นะเตรียมตัวไว้กันแล้วกันนะคราวนี้อย่างไอ้เขียนเอาไว้ Beyond Meat นี่มันเตรียมไบเดอร์เอาไว้ดีๆนะถ้าใครเริ่มทำ Beyond Meat แล้วตัวแพตตี้ของมันเนี่ยนะมันมีไบเดอร์ไม่เพียงพอเนี่ยมาหา SMS ได้นะมาหา SMS ได้เดี๋ยวจะแก้ให้นะใครมีปัญหาอะไรแก้ได้หมดแล้วก็ที่ SMS นี่ดีอย่างหนึ่งท่าน MD ของผมเนี่ยเขาทำร้านกาแฟไว้ทั้งที่ชั้น2แล้วก็ที่ชั้น3ท่านไปนี่ได้กินกาแฟแน่นอนแล้วก็ได้คุยกันนะเลี้ยงกาแฟนี่คัดสรรมาอย่างยิ่งกว่าอะไรนะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่อร่อยจริงๆนะลองดูนะโอเคไอ้นี่ก็ เป็นความเห็นนะบางส่วนก็ไปเรียบเรียงมาจากไอ้ที่เขาพูดกันในเน็ตเยอะๆจากคู่แข่งที่เขาพูดกันแล้วก็เราพูดเองบ้างเล็กน้อยที่ตรงนี้นะถ้าเห็นยังไงคิดว่ามีอะไรที่จะน่าจะเป็นประโยชน์ที่เราจะต่อเติมลงไปมาพูดกันต่อได้นะครับคราวนี้ตะกี้เรื่องแป้งเรื่องเทรนด์ของแป้งคราวนี้มาเรื่องโปรตีนมั่งนะจริงๆหยอดไปเยอะแยะแล้วล่ะแต่ว่าเหตุผลนะเหตุผลอันหนึ่งที่ว่าทำไมเขาเอาไอ้ณวันนี้เนี่ยไอ้ meat substitute นะคือเป็นพวก plant based โปรตีนเอาไปทำเบอร์เกอร์เนี่ยนะ
มันมีมูลค่าตลาดประมาณก็ยังไม่เยอะนิดเดียวแต่โตเยอะมากโตเร็วมากนะโตเร็วมากถามว่า เหตุผลที่บิลเกตชอบพูดก็พูดไว้งี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอาบีฟเบอร์เกอร์มัน1ชิ้นนะแล้วก็กับไอ้บียอนมีทของเขามา1ชิ้นน้ำหนักเท่าๆกันนะเคลมว่าไอ้การผลิตนะที่ใช้ไอ้แพลนเบสนี้เนี่ยมันใช้พื้นที่ลดลงไป 93% นะแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยน้อยลงไป 99% แทบจะไม่ใช้น้ำเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงวัวนะแล้วก็CO2 emission น้อยกว่ากันตั้ง 90% total energy นะไปคำนวณมาเรียบร้อยบอกว่าใช้น้อยเกือบครึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยไอ้เบอร์เกอร์นี้ยังแพงกว่านะแต่ผมถามว่าพวกเราจะซื้อกินไหมโดยเฉพาะยิ่งเด็กยุคใหม่ที่รักโลกอ่ะแพงหน่อยแต่หนูรักโลกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไปได้นะอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะมันก็จะบูมนะเดี๋ยวไอ้พวกพีเพอแรงต่างเพอมังบีนก็อาจจะมาแรงนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งสมมุติไอ้นั่นฝากอเมริกันพูดนะมีบิลเกตมาพูดถูกไหมและสนับสนุนด้วยเขียนหนังสือด้วยไอ้บิลเกตนี่ใครเห็นเคยเห็นไหมใน Google ของเขาบอกว่าเป็นบิลเกตส์โน้ตเคยเห็นไหมไอ้เกตนี่มันบ้ามันอ่านหนังสืออ่านเสร็จแล้วมันก็เที่ยวมาบอกชาวบ้านว่ามันอ่านอะไรเออก็มีคนไทยลักษณะนี้เหมือนกันนะในอดีตคล้ายๆกัน แต่ก็ดีนะฮะแต่ก็ดีนั่นอเมริกาจริงๆคนจีนมีเยอะกว่าเยอะเลยถ้าสมมุตินะท่านสีนี่ชื่อเต็มอะไรสีจิ้นผิงใช่ไหมพูดสักนิดหนึ่งสักสองสามคำนะแข่งกับบิลเกตนะผมว่าเพอๆกระฉูดกว่านี้นะกระฉูดกว่านี้เอาเป็นว่าเอาทิ้งไว้แค่นั้นก่อน แมลงตะกี้ยกมือเยอะเหมือนกันนะไม่ทราบเคยทานไหมพวกคนที่ยกมือตะกี้เคยทานไหมมันอร่อยจริงๆนะมันอร่อยจริงๆมันอร่อยจริงๆนี่ก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งนะคุณลองดูสินะปริมาณของเนื้อโปรตีนที่เท่ากันนะวัวเนี่ยนะต้องใช้พื้นที่มากกว่ากันถึงตั้ง95เท่าใช้น้ำมากกว่าถึง26เท่าอาหารที่ใช้เลี้ยงเพื่อให้เป็นแรกเนื้อขึ้นมานะไอ้ฟีดเรโชอะไรเนี่ยนะคอนเวอร์ชันเรโชเนี่ยนะเลี้ยงวัวเนี่ยใช้อาหารมากกว่ากันตั้ง8เท่ากว่าแล้วก็ CO2 emission ตั้ง7เท่ากว่าก็เช่นเดียวกันเด็กยุคใหม่ก็บอกฉันรักโลกเอาอีกแล้วนะ นอกจากอร่อยแล้วไม่อร่อยอย่างเดียวนะนิวทริชั่นโปรตีนอะไรต่างๆนี่พรูฟมาหมดแล้วของพวกนี้ง่ายมากนะไบโอเทคนี่เผลอๆหามาหมดแล้วนะบ้านเราก็มีแล้วนะท่านทราบไหมแมลงในบ้านเราเนี่ยมีบริษัทที่ผลิตผมให้เด็กที่แลบไปซื้อมาดร.หน่องอยู่ตรงโน้นผมก็ถามว่ากิโลเท่าไหร่เนี่ยไอ้ที่เป็นสดๆอ่ะกิโล100กว่าบาทแต่มีคนทำเป็นผงกิโลพันกว่าบาทนะแต่ถ้าใช้ราคาราคา target price อย่างนี้นะผมว่ายังเกิดยากมันต้องให้ดีกว่านี้นะเรื่องแมลงเนี่ยจริงๆถึงระดับประธานาธิบดีนะของสหรัฐไอ้บริษัทไม่ทราบใครเคยได้ยินไหมชื่อ Astai เขาได้รางวัลเนื่องจากที่เขาเลี้ยงจิ้งหรีดนี่แหละเลี้ยงในระบบปิดแล้วก็ใช้คอนเซปต์อย่างนี้อธิบายคนทั่วโลกว่าทำไมเขาถึงทำนะฮะน่าสนใจเฮ้ย
ผลิตภัณฑ์ของเราที่มาโชว์นี่มีบางส่วนที่เป็นอย่างนี้ไหม Incredible Meat เนี่ยมีไหมไม่มีเหรอไม่มีจิ้งหรีดนะเหรอไม่เป็นไรถ้าใครอยากชิมวันหลังนะลองไปดูและอีกอย่างหนึ่งเวลาพูดถึงคนบางทีเนี่ยคนก็บอกว่าจะเป็นนะ vegetarian บางคนก็บอกว่าสัตว์ใหญ่เนี่ยเวลาไปฆ่าเขาเนี่ยดูแล้วมันไม่ใช่จิ้งหรีดนี่เขาฆ่ายังไงฮะเขาฆ่าไงฮะไม่ต้องไปเชือดมันนะไม่มีเสียงร้องเขาแค่ทำให้มันเย็นจนฟรีซแล้วมันก็สลบเองเพราะฉะนั้นวิธีฆ่าของมันเนี่ยนิ่มนวลมากเมื่อวานผมเข้าไปดูใน YouTube หมูเดินเข้าแถวเดินเข้าแถวจากหลายแถวก็รวมเป็น1แถวแล้วก็เข้าไปในช่องมีอะไรเนี่ยแปะเข้าที่หัวที่ตรงนี้เมื่อกี้ตายังใสแป๋วอยู่เลยแป๊บเดียวหลับตาแล้วก็ไอ้เครื่องรัดทั้งหมดก็โยนทิ้งลงไปข้างล่างเดสโมเลผมฟังแล้วผมหยุดกินหมูไว้1อาทิตย์ยิ่งเป็นวัวนี่โอ้ขอหยุด1เดือนก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้เป็นเวเจเทเรียนนะแต่ถ้าจิ้งหรีดมันเป็นทางเลือกก็ลองดูก็ได้นะก็เพราะฉะนั้นงานวิจัยทั้งหลายก็อาจจะต้องไปเตรียมตัวรองรับเอาไว้ถ้าหากว่าโลกในอนาคตเขาตอบรับสิ่งเหล่านี้แล้วก็จริงๆมันก็ยั่งยืนคนที่มาพูดตอนต้นๆตัวจิ้งหรีดเนี่ยนะคนที่เขียนรายงานเป็นมาเนี่ยทางด้าน FAO นะประมาณปี2013รีวิวให้ดูหมดเลยทั้งโลกเนี่ยใครกินสปีชีส์ไหนกินกันกี่คนท่านทราบไหมฮะทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะทานแมลงนี่อยู่แล้วเนี่ยประมาณกี่ล้านคน 1,000 ล้านถึงไหมฮะไม่ถึงนะคิดว่าน้อยนะแต่จริงๆในรายงานของ FAO เนี่ยเขาคุยกัน 2,000 ล้านเพราะนั้นไอ้คนที่กล้าตัดสินใจที่มาลงทุนทำฟาร์มอินเสกอันนี้เนี่ยเขาบอกเขาสตูดี้มาหมดแล้วนะซึ่งได้รับรางวัลจากไอ้บิลคลินตันรางวัลที่เกี่ยวกับอินเสกนะเรื่องอื่นไม่เกี่ยวนะโอเคคราวนี้ SMS ทำอะไรไปบ้างนะเราตะกี้ผมได้เล่าแล้วว่าเราทุ่มทรัพยากรไปเยอะนะใช้พนักงานนะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจนะตั้งแต่คอนเซปต์เลยทำตั้งแต่คอนเซปต์สเกลเล็กๆ เลยนะถ้ามันตอบโจทย์นะเราก็ทำจนไปถึง commercialization เพราะไม่ได้แยกหน่วยงานว่าถ้าเป็น R&D เนี่ยทำเสร็จเขียนรายงานเสร็จก็จบกันไปพนักงาน R&D ของ SMS เนี่ยฟังก์ชันครึ่งหนึ่งก็ทำเหมือนนักวิจัยในมหาวิทยาลัยนะตั้งแต่review literature นะหาตั้งโจทย์นะแก้โจทย์จนเรียบร้อยเสร็จไม่ได้ต้องทำอินเทอร์เน็ตโปรโมชั่นไปลงในอินเทอร์เน็ตต้องไปหาลูกค้านะต้องไปยืนพูดแบบนี้ให้ลูกค้าฟังเพราะนั้นตั้งแต่คอนเซปต์ยัน commercialization ซึ่งดูเหมือนจะตรงกับทางด้านสายพากนะตะกี้ที่ท่านบรรยายตะกี้ตั้งแต่ต้นซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานตั้งแต่ product development แล้วก็ food application ผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เป็น joint venture กับบริษัทต่างชาติในเรื่องการผลิตนี่รู้หมดเลยนะแป้งทำปริยากับสารเคมีเกิดอะไรขึ้นเมคานิซึมยังไง QC เรียบร้อยเป๊ะอยู่ใน upper standard lower standard แล้วก็รู้สึกว่าเก่งแล้ว
อันนี้คือระดับ product development อยู่มาวันหนึ่ง จะต้องออกไปหาลูกค้าเป็น paper product สำหรับเอาไปใช้ในโรงงานกระดาษproduct ตัวนี้เรียกว่า cationic starch ก็คือเอาเข้าไปในเครื่องเพื่อจะทำให้ไอ้ตัวไอ้แผ่นกระดาษมันแข็งแรงขึ้นก็อธิบายไป product ของฉันเยี่ยมยอดมีสเปคอย่างนี้อย่างนี้เต็มไปหมดเขาบอกโอเคถ้าคุณเอาขึ้นไปลองในเครื่องฉันแล้วมันพังไปหนึ่งม้วนมูลค่าแค่หนึ่งล้านคุณจะว่าไงขอกลับไปที่บริษัทก่อนพูดไม่ออกเลยความหมายก็คือถ้าเป็นแต่ development แล้วไม่เป็น application เนี่ยคุณมีโอกาสจอดแบบนี้แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะพอเรามี lab application lab application ก็แปลว่าแทบจะมี pilot plant นะอะไรต่างๆซึ่ง apply ในลักษณะการใช้งานของแป้งนะแล้วมันฟังก์ชันในโรงงานของเขาแล้วตอบโจทย์ได้หมดพอเรารู้อย่างนี้มากมากๆเข้านะในวันนี้เนี่ยเวลกลับไปพูด มี product อะไรใหม่ไหมอยากจะลองครับมันกลับกันเลยนะการที่เรารู้แต่เรื่องของ production เรื่อง product แต่ไม่รู้ application เพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้ set lab application ใน business ของคุณอันนี้เป็นคำแนะนำนะจริงๆคุณทำอยู่แล้วล่ะนะวันนี้ก็มันกลับกันเรียกร้องเราให้ไปทำ technical support นะบริษัทที่ว่านั้นก็คือบริษัทไทยบริษัทหนึ่งเป็นยักษ์ใหญ่มากๆชื่อว่า SCG รู้อยู่ไหนนี้ไหมเป็นประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะผมคิดว่ามันคงไม่เป็นไรนะพลาดพิงนิดหน่อย ครับเวลายังมีเหลือไหมครับใกล้จะหมดแล้วคราวนี้อันหนึ่งซึ่งเราภูมิใจมากเร็วๆนี้นะเราได้ทำไอ้ตัววัคซีนทาปิโอก้าตอบโจทย์ในเรื่องของทาปิโอก้าพันธุ์ใหม่ที่มันทนเย็นนะทีมงานโอ้ยกมือขึงขังมากเพิ่งจะถ่ายมาเมื่อ 2-3 วันก่อนนะWe are the world's first vaccine tapioca starch manufacturer เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่คนที่พัฒนาพันธุ์เนี่ยนะเป็นเซียสซึ่งอยู่ที่โคลัมโบกับมหาวิทยาลัยเกษตรนะมีการ cross breeding พัฒนาพันธุ์นะจนกระทั่งได้ไอ้พันธุ์ซึ่งเป็นมันเป็นวัคซีนะซึ่งมีอะเมโลเพคตินเนี่ยเกือบ 100% นะในขั้นตอนที่จะต้องเข้าสู่การผลิตซึ่งจะต้องหยุดโรงงาน แล้วก็ทดสอบไอ้ตัวทาปิโอก้ารูทจำนวนมากนะ SMS ได้ sign contract กับทางด้าน GTDI นะซึ่งเป็นมูลนิธิพัฒนาพันธุ์เราเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกคัดเลือกว่าจะเอาพันธุ์ไหนเพราะอะไรนะเพราะในนี้มันจะมีเรื่องว่าเขาเลือกมา 2-3 พันแล้วในที่สุดมันเหมาะกับ manufacturing อย่างไรนะก็ SMS เป็นคนเลือกก็เนื่องจากเราเป็นผู้ได้รับเกียรติในการมีส่วนร่วมนะในการคัดเลือกว่าพันไหนที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็นคนแรกๆที่นำเอาไอ้ตัวแป้งชนิดนี้มาทำด้านแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันมันจะตอบโจทย์เยอะมากถึงแม้จะพูดง่ายๆว่าเบสิกพรอพเพอร์ตี้ของมันเนี่ยเป็นการทนเย็นแต่จริงๆแล้วมีคุณสมบัติซึ่งมันยูนิคนะมีความพิเศษเฉพาะเจาะจงความใสความทนเย็น expansion เมื่อเอาไปทำไอ้พวกเบค product นะซึ่งอันนี้เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคนะตอนนี้ถ้าท่านรู้ที่ตรงนี้นะจะเปรียบเทียบแล้วไอ้วัคซีนproduct นี่มันก็มีหลายตัวนะฮะตั้งแต่คอนวัคซีนคอนวัคซีนโพเตโต้วัคซีนบาเล่นะฮะหลายตัวรวมทั้งแป้งข้าวเหนียวด้วยก็เป็นวัคซีนไรซ์นะทุกตัวต่างก็มีคุณสมบัติที่
เป็นคุณสมบัติยูนิคของตัวเองแต่ความใสและความทนเย็นทางด้านวัคซีนทาเปโอกาสตาร์ชเนี่ยเป็น outstanding ออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้ basic property อย่างนี้สนใจอยากนำไปทดสอบทดลองในแอปพลิเคชันใน business ของพวกเราก็เชิญนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะแล้วก็เรื่องของtexture นะไอเรื่องของ mouth feeling อันนี้ก็พิเศษเหมือนกันโดยปกติแป้งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเป็น pasty อยู่ในกระพุ้งแก้มใช่ไหมฮะตัวนี้นี่จะละลายหายเข้าไปในปากแบบรู้สึกมันผิดไปเลยนะก็เป็นรูปภาพให้เห็นว่ามีหลายแอปพลิเคชันมากซึ่งสามารถที่จะลงดีเทลได้นะฮะชื่อ product ก็แบรนด์เนมก็เป็น Natura นะ product ก็มีตอบโจทย์ในทางด้าน simple clean natural นะตะกี้ยกมือเยอะพอสมควรเรื่อง clean เพราะนั้นแสดงว่ามีความเข้าใจแล้วก็เดินทางไปในแนวนี้อยู่แล้วนะแต่จริงๆตะกี้คุยกับท่านอาจารย์พอเรื่องคลีนเรื่องออร์แกนิกนี่ตลาดในเมืองไทยยังเล็กมากนะยังเล็กความต้องการนี่มาจากส่วนใหญ่เป็นพวกที่มีกำลังซื้อที่สูงคือทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาฝั่งญี่ปุ่นก็ยังรู้สึกเฉยๆนะฮะฝั่งไทยนี่แทบจะเอาไว้ก่อนแต่เนื่องจากเราเป็นผู้ผลิตส่งต่างประเทศทางยุโรปend product นะไปทางอเมริกาเพราะฉะนั้นมันก็โยงกันเข้ามานะอันนี้ก็เป็นเทรนด์อย่างพอพูดถึงคลีนเนี่ยนะคุณอยู่ในรูปไหนนี่ผมว่าบ้านเราเนี่ยนะพอพูดถึงคลีนนะรูปขวามือสุดหรือเปล่าพวกเราคุณจะคลีนไม่คลีนช่างมันเถอะนะกินให้อร่อยก็โอเคแล้วนะนี่คือพวกนี้นะพวกซ้ายมือสุดนี่ก็อ่านแต่เลเบลมันอยู่นั่นแหละอ่านแล้วอ่านอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเพี้ยนไปนิดเดียวไม่ได้ต้องซื้อเฉพาะไอ้ที่มันตรงกับที่เขาอยากจะได้ไอ้ที่เหลือก็กลางๆนะอ่านแล้วโอเคนะหยวนๆก็ลองไปนึกดูเองว่าพวกเราอยู่ในกลุ่มไหนอันนี้เป็นการทดสอบความเข้าใจว่าคลีนแปลว่าอะไรอันนี้มันยุบยิบเกินไปเนาะลองไปอ่านดู market size ของพวก clean label ก็เยอะนะจะโตปี17จาก 34,000 ล้านเป็น 57,000 ล้านถือว่าโตเยอะ 6.6 นี่ถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับ GDP growth ของทั้งโลกนะทั่วๆไป 2-3% นะฮะแต่พอมาแป้งกระจิ๊ดเดียวนะกระจิ๊ดเดียว market size ถึงกระจิ๊ดเดียวก็มี SMS อยู่ตรงนี้แล้วนะถ้ายังไงใครพูดว่าวงการแป้งเนี่ยนะถ้าขาด SMS เนี่ยแสดงว่าขาด clean label โอเคนะในหลายแอปพลิเคชันเทคโนโลยีในการผลิตนะถ้าไปรีวิวมาก็จะเห็นว่าทั้ง physical modification นะใช้ความร้อนส่วนใหญ่ใช้ความร้อนหรือ annealing นะมีความชื้นอยู่ด้วยใช้ enzyme นะตัดมั่งมีประเภทที่ตัดอย่างเดียวมีประเภทที่ตัดแล้วก็ต่อด้วยนะแล้วก็ modification อย่างอื่นเช่น slightly bleach นะ alkaline roasting citric อะไรต่างนะ SMS ก็ไม่ต้องเดาอยู่ในนี้หนึ่งอันไม่รู้อันไหน ก็มีวิธีนะอ้าวคราวนี้พูดถึงkey playerเขาใช้เทคนิคอะไรบ้างนะก็มีเรื่องของ bleaching alkaline roasting แล้วก็amylo maltase treated starch อันนี้ตัดแล้วต่อแล้วก็ starch blend
แบรนด์นี่หมายความว่าอย่าไปทำ modification เลยนะแต่ให้รู้ลึกว่าแต่ละตัวแป้งแต่ละตัวนี่มีฟังก์ชันยังไงแล้วถ้าว่าต้องการคุณสมบัติแบบนั้นอันนั้นไม่พอก็เอานี้มาปนเข้าไปอะไรอย่างนี้สัดส่วนเท่าไหร่ก็ต้องไปทำ research นะของพวกนี้สำหรับ application นั้นๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของ knowledge ที่ลึกๆของคุณสมบัติของแป้งนั้นๆแล้วก็แต่ละคนก็ไป formulate กันเองSMS ไม่หมดเลยนะแสดงว่าสู้ก็ได้อะอันนี้ก็เป็นชื่อ product อันนี้ไม่อยากโฆษณาเดี๋ยวไปเช็คในเว็บไซต์แล้วกันนะถ้าสนใจยังไง ก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ใครมีโจทย์พิเศษอะไรก็ว่ากันไปนะผมรู้สึกเหนื่อยแล้วแล้วก็เหลืออีกประมาณ5นาทีก็ถือโอกาสแสดงเอวังณประกาศราชนีขอบคุณครับขออนุญาตเดี๋ยวขอตัวท่านวิทยากรสักครู่นะครับเดี๋ยวสำหรับท่านใดมีประเด็นคำถามหรือว่าต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติมขออนุญาตยกมือแล้วเดี๋ยวทางทีมงานนะครับจะนำไมค์ไปให้ท่านครับผมขอบคุณสำหรับการบรรยายนะคะน่าสนใจมากค่ะมีคำถามนิดนึงค่ะในแง่ของเชิงบริษัทอะค่ะตอนนี้มีงานวิจัยใหม่ๆที่ใช้เอนไซม์อะค่ะแปลกๆอย่างเช่น branching enzyme หรือว่าพวก transglucosidase อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็น transferase ที่จะแบบทำให้โครงสร้างมันสามารถทนย่อยได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเชิงของการลงทุนนะคะทางอุตสาหกรรมเนี่ยมีความเห็นไหมคะว่ามันจะสามารถขายแล้วได้กำไรดีกว่าการใช้เคมีคอลโมดิฟายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะต้องเอานักเทคนิคตอบแทนมั้งคือเอนไซม์เนี่ยนะถ้าเป็นเอนไซม์ซึ่งมันโดยปกติเนี่ยไอเรื่องของ E อะไรต่าง E number ทราบใช่ไหมนะเอนไซม์มักจะยกออกไปไม่พูดถึงจะถามว่าเอนไซม์เมื่อไปตัดนะถ้าหากว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะแล้วก็สามารถที่จะได้ไอ้ตัว property ของ end product เนี่ยนะอันนี้ก็แล้วแต่ทางด้าน enzyme provider เนี่ยมานำเสนอว่าทำอย่างนี้แล้วได้คุณสมบัติอะไรนะโดยปกติถ้า enzyme ทำไปถ้าย่อยจนถึงสุดทางเนี่ยมันก็จะกลายเป็น liquid phase นะฮะ อย่างสมมุติผมก็เคยมีไอเดียว่าเราทำ modification หลายอย่างอาจจะเป็นทั้ง cross link นะการตัดโมเลกุลาร์เวทการทำให้มันสเตเบิลอะไรต่างๆแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นคุกอัพสตาร์ชนะโดยการใส่ฟังชันแนลกรุ๊ปเข้าไปถ้าเอนไซม์สามารถทำได้ลักษณะนั้นยังเป็นลักษณะที่เป็นคุกอัพตลาดก็จะใหญ่มากนะตลาดก็จะใหญ่มากก็ลองไปคิดดูว่ามีอะไรที่สามารถที่จะทำได้อย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจใครไม่กินน้ำตาลบ้างความหวานแทบจะไม่มีนะทุกคนติดหวานติดน้ำตาลและยังจะต้องกินแล้วก็กินตลอดไปยิ่งกินยิ่งสวยแต่ว่าก็ทุกคนก็จะกังวลถูกไหมฮะนะมันไม่ดีต่อร่างกายเอนไซม์เนี่ยนะลองไปคิดดูว่ามีไหมที่สามารถที่จะตัดต่อเปลี่ยนโครงสร้างขออย่างเดียวขอให้หวานอยู่นะถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะนำมาเสนอโอเคเลยผมว่าตอบโจทย์ทุกคนอยากได้หมดนะฮะก็ตั้งโจทย์เอาไว้ก็แล้วกันครับอยากได้ความรู้เพิ่มเติมว่าทาเปโอก้าเอาไปเข้าสายอื่นไหมฮะเช่นพลังงานแอลกอฮอล์หรือเป็น biodegradable plastic อะไรประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับเข้าทางเลย คือไอ้เรื่องเอาไปทำเป็น energy เนี่ยมีคนทำอยู่แล้วนะบริษัทชื่อหลายคนนะฮะ ทางบริษัทไม่ได้เข้าไป
ในสายนั้นแต่ว่าสายทางไบโอพลาสติกเนี่ยอันนี้ทางบริษัทเข้าไปทำอย่างเข้มข้นนะถ้าทุกคนติดตามข่าวจะเห็นว่าเราทำร่วมกับ M-Tech นะคือจริงๆแป้งนะมันสามารถที่จะทำเป็นเทอร์โมพลาสติกได้นะแต่คุณสมบัติของมันเนี่ยนะเนื่องจากมันเป็นมันชอบน้ำเหลือเกินส่วนไอ้พลาสติกเนี่ยมันก็ไม่ชอบน้ำเหลือเกินมันเข้ากันไม่ได้คนโดยหลักการนี้ไม่มีอะไรมากถ้าคุณสามารถที่จะทำอะไรซึ่งให้มันเข้ากันได้เป็นเฟสซึ่งมันเข้ากันได้ความแข็งแรงมันก็จะมาความยืดหยุ่นก็จะมาความยากมันอยู่ที่ตรงนั้นณวันนี้ต้องบอกว่าเรา break through ได้ระดับหนึ่งนะเราสามารถทำไอตัวไบโอพลาสติกโดยมีส่วนผสมของไอตัวแป้งซึ่งเราเรียกว่า TPS คือ thermoplastic starch เนี่ยนะประมาณครึ่งหนึ่งของแมสเนี่ยเป็น TPS แล้ว TPS นี่มันดียังไงมันดีตรงที่ว่า มันสามารถสปีดอัพไอ้เรื่องของ biodegradable นะฮะและอันที่สองเนี่ยราคาของมันเนี่ยมันจะถูกกว่าเรซินซึ่งเป็นไบโอพลาสติกซึ่งทุกคนก็ทราบอยู่แล้วอย่าง PLA หรือว่า PBAT ซึ่งต้องทำมาหลายขั้นตอนนะบ้านเราเนี่ยหรือทั้งโลกเนี่ยนะไอ้ฟิล์มพลาสติกเนี่ยมีปัญหามากนะบ้านเราเนี่ยเราใช้มีเศษพลาสติกนะเข้าไปในระบบขยะเนี่ยประมาณ2ล้านตันต่อปีนะมีแค่ประมาณ 500,000 ตันซึ่งรีไซเคิลอีกประมาณล้าน 500,000 ตันนะอยู่ในที่ต่างๆทั้งฝังกลบลงทะเลอะไรต่างและที่น่ากลัวอันหนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ8มั้งนะซึ่งเป็นผู้ผลิตไอ้ถุงพลาสติกหรือว่าวัสดุพลาสติกลงไปในทะเลแต่ล่าสุดดูเหมือนขยับอันดับแล้วไม่ได้เร็วลงนะฮะดีขึ้นไปอยู่ที่อันดับ10นะทั้งโลกเนี่ยนะมีรายงานกันทียิบเลยตอนนี้เนี่ยมีไอ้พลาสติกซึ่งเข้าไปในทะเลเนี่ยประมาณปีละ8ล้านตันแล้ว8ล้านตันเนี่ยนะมันตรวจพบไปหมดอ่ะปลาเปลือยอะไรต่างผ่าท้องออกมาเช็คเนื้อเยื่ออะไรต่างไปส่องกล้องเข้าไปมันมีชิ้นส่วนของพลาสติกแม้กระทั่งเร็วๆนี้ท่านก็ทราบกันดีนะปลาพยุกใช่ไหมพยุกใช่ไหมที่เสียชีวิตนะไอ้ปัญหานี่มันจะเยอะมากนะแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีบอกว่าห้างเซเว่นห้างทุกห้างหยุดแจกถุงพลาสติกนะก็อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนั่นแค่ได้1ใน3นะเพราะว่าท่านไม่พูดถึงว่าไอ้อะไรนะไอ้ตลาดสดท่านไม่ได้ห้ามนะจริงอยากจะได้ถุงพลาสติกก็ไปเอาที่ตลาดสดเพราะยังเป็นอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาแก้ที่ตรงนี้ก็คือทำเป็นไบโอพลาสติกแบ็กราคาก็แพงแต่ได้คอมมิตกับตัวเองว่าเนื่องจากเรามาสายนี้เราอยากให้มันเกิดแล้วก็ช่วยสิ่งแวดล้อมเลยบอกผมก็ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าจะไม่เป็นทำตัวให้เป็นอุปสรรคนะในเรื่องของต้นทุนราคาที่จะไม่ให้ไอตัวไบโอพลาสติกนี้เกิดไม่ทราบตอบคำถามดีไหมพอได้นะขออนุญาตถาม2คำถามครับSMS มีmodify หรือว่าทำงานร่วมกับทางด้าน insect มั้ยฮะเอาแป้งบวก insect มีอะไรเชิงนี้มั้ยฮะที่เป็นอาหารในเชิง branding รวมกันณวันนี้ยังไม่มีแต่พอเริ่มอ่านพวกนี้นี่กำลังอยากจะให้ทำนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่กำลังทำเรื่องนี้อยู่นะก็มาพูดคุยกันต่อได้หลังไมค์ครับเชิญนะครับยินดีครับคำถามที่สองผมถามในแง่บวกนะฮะไม่ได้ในแง่ลบนะฮะทำไมชาวไร่มันสำปะหลังยังจนตลอดเรามีทางจะอุ้มให้เขาร่ำรวยขึ้นเอาตัวรอดได้ไหมฮะแต่ถามเชิงบวกนะไม่ได้ตอบว่าผมคืออย่างนี้ถ้าเรามองไปในดีเทลเนี่ยนะชาวไร่เนี่ยบางคนประสบความสำเร็จนะยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เราไปอยู่ที่ชัยภูมิเมื่อ25ปีที่แล้วเราไปลิสต์มาเลยว่าชาวไร่ที่อยู่กับเรานะจำนวนหนึ่งเราก็จะเห็นยอดขายของเขา
พิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็สิ่งที่สังเกตเห็นได้สมัยก่อนเขาไม่มีรถไถเดี๋ยวนี้ก็ซื้อรถไถนะยอดขายที่เพิ่มเกิดจากการที่ขยายฟาร์มเพราะนั้นเนี่ยนะก็คงจะต้องพูดเป็นส่วนๆไปว่าใครที่ทำได้ดีใครที่ทำไม่ได้ดีนะแล้วจริงๆแล้วถ้ากลับไปดูในรายละเอียดจริงๆจะเห็นว่าบางพื้นที่ก็ยิวต่ำมากทำยังไงก็มันขาดทุนอะแต่บางพื้นที่นี่เขาทำแล้วเขาได้ยิวสูงAverage yield อยู่ที่ประมาณ4ตันต่อไร่นะบางคนทำได้ถึง8ตันต่อไร่บางคนก็ทำได้แค่2ตันต่อไร่หรือต่ำกว่านั้นแน่นอนมันมีปัจจัยเรื่องของดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเข้ามานะซึ่งอันนี้เนี่ยนะในอนาคตเรากำลังฮิตเรื่องคำว่าสมาร์ทฟาร์มิงนะก็อาจจะต้องเอาไอ้พวก AI มาช่วยหน่อยว่าตรงนี้อย่าปลูกพื้นที่นี้อย่าเพิ่งหรืออะไรต่างๆนะก็ช่วยกันไปนะฮะก็คิดว่ามันก็มีคนประสบความสำเร็จบางคนก็อาจจะล้มเหลวครับขออนุญาตถามต่อนะคะมีทิศทางที่ SMS จะสนับสนุนให้ชาวไร่มันสำหรับได้ทำงานออร์แกนิกบ้างไหมคะในฐานะที่ต้นทางที่เราคอนซูมทั้งหน้านี้เยอะมีอันนี้ต้องบอกว่าฝากดีมานด์เนี่ยมีนะมีคนถามถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะได้ความรู้นะหรือว่าหรือเป็นพาร์ทเนอร์นะที่จะมีสร้างเครือข่ายในสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะตอบโจทย์ทางภาคดีมานด์มีครับครับขอเป็นคำถามสุดท้ายครับจริงอยากขอทำไอเดียตอนเริ่มแรกที่ตอน breeding พันวัคซีทาปิโอกาซาร์นะคะว่าทำไมอยู่ดีๆตอนแรกมีไอเดียที่อยากได้อันนี้มันเป็นความต้องการของคอน sumer เอ็นคอน sumer เลยหรือว่ามาจากบริษัทแล้วคำถามที่สองก็คือชาวไร่รู้จักคาแรคเตอร์ของพันธุ์นี้แล้วเขาอยากปลูกไหมหรือมีวิธียังไงที่จะทำให้มันมีการเจเนเรตตัวโปรดักชันเพื่อที่จะเข้าโรงงานได้เพราะเข้าใจว่ายังไม่ใช่พันธุ์ที่ป๊อปปูล่าใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเรื่องพันธุ์แว็กซี่เนี่ยนะตอนแรกมันไม่มีในแทปิโอกาแต่พันธุ์แว็กซี่เนี่ยมันเป็นพืชอื่นซึ่งมีอยู่ตลอดในเชิงวิชาการในคนที่อยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะถึงตอนนั้นยังไม่มีดีมานด์ในตลาดเนี่ยมันก็อยากทำอ่ะมันอยากรู้อ่ะใช่ไหมนะแล้วก็รู้ว่ามันอะมิโลเพคตินมันต้องน้อยถ้ามีพันธุ์ใหม่นี้เกิดขึ้นเราก็อยากเห็นว่าคุณสมบัติเป็นยังไงต่อเมื่อได้เห็นแล้วเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันมีอยู่เดิมเราก็จะเห็นว่ามันสามารถที่ประยุกต์ใช้ยังไงบ้างเพราะนั้นในเชิงวิชาการเนี่ยนะทุกคนอยากได้อยากเห็นกับสิ่งใหม่แต่ว่าพันธุ์นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดในเมืองไทยมันเกิดในโคลัมเบียนะแต่โคลัมเบียเนี่ยก็เป็นแค่อะไรนะเป็นแค่เขาเรียก recessive อะไรเนี่ยมันเกิดจากการที่ผสมเกสรกันเยอะแยะมากนะแล้วก็มีรายงานครั้งแรกในปี2006นะจากนั้นเซียดก็เนื่องจากประเทศเรามันเป็นมันสำปะหลังเขามีพันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็มีการพูดคุยกันนะแล้วผู้สนับสนุนทุนก็เป็นมูลนิธิTTDI นะซึ่งมีเงินใช้เวลาเป็นเกือบ10ปีนะพัฒนาถามว่า ในวันเริ่มต้นที่พัฒนาเนี่ยผู้คนเห็นประโยชน์โทษผลของมันอะไรไหมมันไม่ชัดนะแต่ผมคิดว่าก็เป็นอันหนึ่งซึ่งทางมูลนิธิต้องอวดหน่อยประธานมูลนิธิคือคุณสุกิจวังหลีซึ่งเป็นประธานบริษัทของ SMS ก็ท่านก็คงมีวิสัยทัศน์แหละผมยังไม่กล้าเลยผมเป็นนักวิชาการอยู่เนี่ยมาถามผมวันนั้นผมก็ไม่รู้ผมยังไม่เห็นเลยว่ามันคืออะไรแต่มาวันนี้ถามว่า สิ่งเหล่านี้มันปรากฏบนจอก็จะเห็นชัดว่ามันมี application value ของมันนะวันนี้เนี่ยนะการปลูกไอ้วัคซีนเนี่ยถามว่าชาวไร่จะปลูกไหมปลูกทำไมล่ะเพราะเราให้แรงจูงใจก็คือราคามันจะดีกว่าไอ้มันสำปะหลังธรรมดาท่านทราบใช่ไหมอย่างสมมติข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเนี่ยราคาต่างกันเท่าไหร่
3เท่าตัวนะมันก็คล้ายๆกันน่ะนะวัคซีนโพเทโต้3เท่าตัววัคซีนคอนก็3เท่าตัวนะเพราะอันนั้นก็เป็นตัวชี้อันนึงแต่มันต้องตอบโจทย์ในเรื่องของแอปพลิเคชันเพราะวันนี้ชาวไร่เนี่ยก็เริ่มปลูกมากขึ้นโดยการสนับสนุนและในวันนี้เนี่ยก็ทั่วไปแล้วไม่ใช่อยู่ที่ SMS เจ้าเดียวนะก็จะมีคนอื่นเข้ามาร่วมปลูกด้วยก็คิดว่าอันนี้ก็จะเดินหน้าได้ต่อไปสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศครับครับผมมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่โอเคขอบคุณมากนะคะขอถามในฐานะผู้บริโภคแป้งนะคะคือตอนนี้ SMS เนี่ยพอที่จะมีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถที่จะ modify แป้งให้เป็นแป้งเพื่อสุขภาพได้หมายถึงว่าต่อไปทานแป้งแล้วก็คือจะไม่อ้วนเราจะได้ไม่คอนเซิร์นเรื่องเอฟเฟคน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้ไหมคะในอนาคตเป็นไปได้ไหมคะในจอได้เห็นนะ1 start lipid กำลังศึกษาอยู่ก็คือทานไปแล้วเนี่ยนะย่อยได้น้อยหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็กำลังศึกษาอยู่2ตัวซึ่งมันปรากฏอยู่แล้วก็คือพวกซึ่งเป็น resistant starch ซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้วนะอย่างสมมติทานมาม่านะแล้วก็มีไฟเบอร์อยากจะได้สักตามที่เขาแนะนำกี่กรัมนะสามารถที่จะเอาไอตัว resistant starch นี้เข้าไปใน formulationแล้วก็สามารถเคลมได้ว่าเป็นไฮไฟเบอร์หรือว่ามีเดียมไฟเบอร์อะไรก็แล้วแต่นะฮะออกไปทางด้านนั้นอีกอันหนึ่งที่โยนไปตะกี้ก็คือใครมีเอนไซม์ดีๆทำให้โมเลกุลของแป้งนะมันหวานแต่ว่าไม่มีแคลอรี่เชิญเลยครับมาร่วมกันทำครับครับผมลำดับถัดไปก็จะขออนุญาตนะครับจะเรียนเชิญทางคุณสุวิภาวรรณสาทบนะครับมอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณทางวิทยากรแล้วก็จะถ่ายรูปร่วมกับทุกท่านในงานในวันนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทางตากล้องนะครับถ่ายภาพจากด้านบนเวทีมาแล้วก็เดี๋ยวทางคุณสุวิภากับทางด้านล่างครับขออนุญาตทุกท่านมองกล้องทางด้านบนนะครับเดี๋ยวจะให้ถ่ายจากด้านบนลงมาได้เลยครับครับในการนี้ผมขออนุญาตนะครับปรบมือนะดังๆให้เกียรติกับพิธีกรนะครับผมครับผมในนามของคณะผู้จัดงานนะครับฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรมนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลาอันมีค่าแล้วก็หวังว่าอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายความคิดและพันธมิตรร่วมทางเชื่อมโยงธุรกิจของท่านนะครับต่อไปหากมีประเด็นคำถามอื่นๆนะครับเพิ่มเติมแล้วก็มีข้อสักถามหรือข้อมูลอื่นๆนะครับสามารถที่จะให้ทุกท่านนะครับกรอกรายละเอียดลงในแบบสอบถามนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่ได้แบบสอบถามหรือต้องการที่จะกรอกข้อมูลหรือต้องการที่จะความร่วมมือหรือต้องการข้อมูลอื่นๆนะครับเกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบริการก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นการความร่วมมือด้านต่างๆที่ท่านสนใจสามารถสแกนนะครับผ่านทางด้านหน้าที่ขึ้นบนจอตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม